ทั้งหมด4ชุดด้วยกันก็คือเริ่มตั้งแต่อายุน้อยๆหนุ่มสาวแล้วก็สูงอายุหลังจากนั้นสไลด์สุดท้ายคือตอนจบก็จะมาบอกวิธีการว่าเราจะดูแลอย่างไรแล้วเราจะไปบอกเพื่อนๆแล้วให้เราดูแลกันยังไงตอนนี้มาถึงตอนหนุ่มสาวกันนะฮะคนที่ยังไม่ถึง60ปีถือผมถือว่าหนุ่มสาวนะครับนะฮะแต่จริงๆแล้วทางการแพทย์เนี่ยอย่าเพิ่งโง่เราะไปนะฮะทางการแพทย์เนี่ยถือว่าเกิน30ปีคือแก่ครับเหตุผลเพราะว่าไม่มีเซลล์ตัวใหม่ที่จะสร้างขึ้นมาหลังจากอายุ30ปีฮะใช้ต้นทุนเดิมเช่นเวลาเราจะกระดูกแข็งแรงขึ้นเราต้องกินนมกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงใช่ไหมฮะแคลเซียมนั้นจะสะสมเข้าไปในกระดูกได้ถึงแค่ไม่เกิน30ปีครับหลังจาก30ปีเราใช้อย่างเดียวครับกินเข้าไปก็ไม่เข้าแต่ใช้หมุนเวียนเป็นกระแสรายวันแล้วบางครั้งก็ดูดจากกระแสออมทรัพย์ออกไปใช่ไหมครับแบงค์ของแคลเซียมเนี่ยธนาคารแคลเซียมในธรรมชาติของเราจะแตกต่างจากธนาคารทั่วไปที่เขาจะไม่รับฝากแคลเซียมเมื่ออายุเกิน30ปีนะครับเพราะฉะนั้นในเด็กรุ่นใหม่คุณพ่อคุณแม่ที่มีความรู้ถึงจึงยันขยอให้ลูกหลานกินนมเยอะๆนะวันละลิตร2ลิตรนะเด็กต้องกินอย่างน้อยวันละ1ลิตรนะครับถ้าอยากจะไปสู้เขาในอนาคตข้างหน้านะครับร่างกายจะแข็งแรงเนี่ยก็คือวันละ1ลิตรนะฮะต้องวิ่งเล่นวันละ1ชั่วโมงนะไม่ใช่ว่าอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอมือถือนะฮะพยายามกระตุ้นให้เขาเล่นบางทีพ่อแม่เป็นเองครับก็คือพอกลับมาบ้านโยนกระเป๋านักเรียนโยนกระเป๋าที่ทำงานเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็มานั่งอยู่ในห้องแอร์เปิดมือถือดูบางทีลูกเนี่ยอยากเล่นข้างนอกจะชวนออกไปข้างนอกคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาทำกับข้าวอยู่ในบ้านอ้าวลูกก็ไม่กล้าออกไปข้างนอกพอเกิดความเคยชินเข้าไปนะฮะ7เดือน7อาทิตย์7วัน7อาทิตย์7เดือนสุดท้ายตอนที่เราจะเรียกเขาหรือชวนเขาไปเล่นเนี่ยเขาไม่ออกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็คือก๊อปปี้จากเรานะฮะโทษเด็กไม่ได้ต้องโทษที่ผู้ใหญ่นะครับนะฮะอ่ะทีนี้มาดูโครงสร้างอีกอันนึงที่สำคัญที่จะไม่พูดไม่ได้เลยครับเพราะคนเป็นกันเยอะแล้วก็น่ากลัวครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมักจะกลัวการผ่าตัดหลังนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่คนที่กลัวก็มักจะโดนครับนะเพราะดีกลัวเนี่ยความกลัวที่เกิดขึ้นฮะทำให้เขาเนี่ยผลักให้เขาไปรักษาหรือไปดูแลตัวเองแบบผิดเพี้ยนไปแล้วก็เลยไปเร่งให้โครงสร้างมันพังมากขึ้นจนกระทั่งต้องถูกผ่าตัดนะฮะเราเห็นหลังสวยๆแบบนี้จริงๆข้างในก็คือเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะมีกระดูกสันหลังนะครับกระดูกสันหลังนี่ต่อมาจากสมองเราเลยนะครับสีเขียวๆที่เราเห็นเนี่ยคือไขประสาทมันมาตั้งแต่สมองเลยครับถึงคอถึงที่บริเวณข้อถึงก้นกบแถวนี้ครับเวลาเรามีอุบัติเหตุกระเทือนคอแล้วกระดูกมันทับเส้นประสาทมันก็จะทำให้มีปัญหาที่ทั้งแขนทั้งขาแต่ถ้ากระเทือนที่เอวมันก็จะแค่มีอาการที่ขาเท่านั้นนะครับอุบัติเหตุที่เกิดจากมอเตอร์ไซค์จากรถเนี่ยถ้ากระเทือนที่คอเนี่ยส่วนใหญ่คือคนไข้ก็เจอแต่ศีรษะไม่ถูกศีรษะไม่ได้คอไม่ได้ขาดนะครับแต่ศีรษะมือหรือแต่ศีรษะหมายความว่าขยับได้เฉพาะหน้ายิ้มได้ฮะแต่ว่าแขนขาขยับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นร่างกายก็เก่งครับพยายามสร้างกระดูกขึ้นมาฮะกระดูกสันหลังตัวนี้ฮะเป็นตัวคุ้มครองไม่ให้ไขประสาทเนี่ยถูกกระเทือนง่ายกระดูกก็จะแข็งแรงถ้าเรากินนมตั้งแต่เด็กๆกระดูกก็จะแข็งแรงไม่เป็นกระดูกพรุนนะไม่มีปัญหาง่ายๆเวลาหกล้มก้นกระแทกกระดูกก็จะไม่หักง่ายเส้นประสาทก็จะไม่เป็นอะไรนะครับมาดูใกล้ๆครับเห็นไหมฮะตัวไขประสาทอยู่แถวนี้อันนี้กระดูกอันนี้คือหมอนรองกระดูกทำไมต้องมีหมอนรองกระดูกก็เพราะว่าเราต้องมีการก้มๆเงยเงยมีการหันซ้ายหันขวาถ้าเป็นกระดูกเฉยๆเหมือนกับป้องไม้ไผ่เนี่ยมันก็หันไม่ได้ก้มไม่ได้นะถ้าเราจะเปรียบเทียบนะครับกระดูกเนี่ยเหมือนพระเอกนางเอกหนังไทยที่มีหน้าที่คุ้มครองนางเอกนะฮะซึ่งนางเอกอยู่ตรงนี้ครับของจริงนะฮะอันนี้คือไขประสาทไขประสาทเนี่ยเหมือนถุงกาแฟรู้จักถุงกาแฟไหมต้องเป็นถุงกาแฟสมัยคุณสุรพลที่ร้องเพลงอะฮะเคยได้ยินเพลงนะที่เขาพูดถึงถุงกาแฟนะฮะต้องเป็นลักษณะถุงกาแฟที่ชงสมัยก่อนซึ่งปัจจุบันร้านกาแฟก็เริ่มจะมีการย้อนยุคนะครับมีการชงกาแฟแบบนี้นะจะเป็นถุงยาวๆเป็นแบบทงเทงลงมานะครับแล้วก็ใช้กาแฟโตมซึ่งบ้านผมเมื่อก่อนเตงกับแม่ผมขายนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็จะเห็นอันนี้กระตุ้งกาแฟ
ในถุงกาแฟตัวนี้ฮะมันจะเป็นน้ำครับแล้วก็มีไขประสาทอยู่ข้างในมันร่างกายเก่งมากครับนอกจากสร้างกระดูกแล้วยังสร้างน้ำหล่อเลี้ยงไขประสาทมาเป็นตัวป้องกันการกระเทือนอีกชั้นหนึ่งนั้นโอกาสที่จะถูกไขประสาทอย่างเงี้ยค่อนข้างจะยากครับถ้าไม่ไปทำอะไรที่มันเพี้ยนไปเวลามีการอักเสบที่ไขประสาทเส้นประสาทที่หลังหรือว่าที่คอเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างเพราะว่าร่างกายเมื่อกระทบกระเทือนเนี่ยจะกระทบตัวกระเทือนฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะมีการปรับตัวอีกฝั่งหนึ่งทำให้บางทีคนไข้มาหาเราเนี่ยด้วยเรื่องหลังเบี้ยวแบบนี้ครับนะฮะหลังก็จะเบี้ยวดูออกใช่ไหมว่าเบี้ยวนะครับถ้าดูไม่ออกต้องไปตัดแว่นสายตานะฮะนะหลังเบี้ยวนะครับนะฮะทำไมเบี้ยวครับก็เพราะว่าตัวหลังของเราเนี่ยประกอบไปด้วยกระดูกนะเป็นพระเอกยังมีพระรองช่วยอีกคนหนึ่งคือกล้ามเนื้อหลังครับนะทุกครั้งที่มีการอักเสบเนี่ยตัวกล้ามเนื้อจะเป็นตัวคอยช่วยผ่อนแรงนะทุกครั้งที่มีการใช้งานประจำวันถ้ากล้ามเนื้อเราแข็งแรงแรงกระเทือนที่เกิดขึ้นครับมันจะไม่วิ่งผ่านกระดูกมันจะวิ่งผ่านกล้ามเนื้อมาตรงบริเวณสะโพกลงไปที่ขาลงไปที่พื้นดินแทนเพราะฉะนั้นคนที่มีกล้ามเนื้อโครงสร้างหรือกล้ามเนื้อหลังตรงนี้แข็งแรงเนี่ยจึงได้เปรียบคนทั่วๆไปตรงที่ว่ากระดูกสันหลังเนี่ยก็จะแข็งแรงมากไม่ค่อยปวดหลังง่ายนะฮะแต่มัดนี้เป็นมัดที่เป็นความลับครับหลายๆคนไม่ทราบหมอหลายคนก็ไม่รู้จักถ้าไม่ให้หมอด้านกระดูกที่ผ่าตัดเรื่องหลังเพราะว่าโดยส่วนใหญ่จะไปออกกำลังกายหลังกันโดยการเช่นก้มๆเงยๆยกเวทอันนั้นไม่ได้ทำให้กล้ามเนื้อหลังชั้นในแข็งแรงมันแข็งแรงแต่ข้างนอกดูข้างนอกเนี่ยสวยหรือบางคนอาจจะไปออกซิกแพคนะฮะเห็นหมดเลยโอ้โหตรงท้องเรามีกล้ามเนื้อขึ้นมาเป็นลูกๆ 6-7 ลูกฮะแต่พอหมอทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังชั้นในก็ไม่แข็งแรงวิธีทดสอบง่ายๆครับเรานอนหงายแล้วยกขาให้ส้นเท้านะฮะสูงจากพื้นสักคืบหนึ่งนะฮะเอาเป็นพื้นแข็งๆพื้นเตียงแข็งๆนะฮะที่ไม่ยุบถ้าเรายกมาค้างไว้10นาทีแล้วนิ่งไม่ได้สั่นลึกๆเลยเนี่ยอันนี้คือกล้ามเนื้อหลังชั้นในเราอ่อนแอสู้งานประจำวันไม่ได้นะครับเพราะกล้ามเนื้อมัดนี้สองข้างนี้ครับมันเปรียบเสมือนกับเชือกที่ขึงเรือใบนะครับนะฮะมันรับน้ำหนักตัวน้ำหนักขาของคนทั่วไปเนี่ยน้อยกว่าตัวประมาณ 2-3 เท่าถ้าเราทดสอบว่ามัดนี้รับน้ำหนักขาไม่ได้ก็รับน้ำหนักตัวไม่ได้แล้วเมื่อรับน้ำหนักตัวไม่ได้ทำไมตอนเดินเราไม่สั่นมันไม่สั่นครับแต่มันลงไปตรงนี้หมดครับมันลงไปที่แกนกลางกระดูกสันหลังหมดทำให้กระดูกสันหลังเราเสื่อมเร็วกระดูกสันหลังเรางอกเร็วเป็นกระดูกทับเส้นประสาทได้ง่ายขึ้นนะครับเราดูตัวอย่างนะครับรายนี้ครับอายุ35ปีมาหาผม2507ใช่ไหมนานแล้วต้อง10ปีที่แล้วนะฮะนั้นเวลาจะเชิญหมอมาพูดต้องประมาณอายุประมาณนี้นะครับนะสัก28เชิญได้ครับถ้าอายุน้อยๆจะเพิ่งไปเชิญจะไม่มีรูปภาพให้ดูแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่าหลังเขาเอียงมากเลยโอ้โหถ้าไปดูแบบนี้สบายมากบางคนบอกหมอนวดบอกเดี๋ยวไปดัดไปนวดให้หลังตรงนะฮะหรือบางคนบอกว่าอันนี้ถาวรครับแต่จริงๆไม่ใช่ครับจริงๆเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหลังที่อ่อนแอและอักเสบมีปัญหาคืออุ้มลูกไม่ได้ลูกเพิ่งเกิดมาตอนอายุ37นะฮะเพราะลูกเนี่ยพอเกิดมาพอ38เขาก็ลูกก็หนักขึ้นใช่ไหมฮะพอ39ลูกก็หนักขึ้นอีกเขาก็อุ้มไม่ไหวบางทีลูกอยู่ในรถขับรถในกรุงเทพถึงบ้านดึกลูกหลับในรถแล้วนะฮะตอนจะลงก็ต้องอุ้มลูกลงแต่นี้ก็ปัญหาปวดหลังอุ้มไม่ได้นะครับหลังจากที่หมอตรวจดูแล้วเนี่ยก็พบว่าอกกล้ามเนื้อหลังอ่อนแอมากครับการอักเสบมีฮะการรักษาต้องแยกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือให้หายอักเสบก่อนซึ่งการหายอักเสบต้องพึ่งพาวิชาการของหมอนะอาจจะกินยาฉีดยาอาจจะใช้เข็มสอดเข้าไปก็แล้วแต่กรณีแต่พออาการดีขึ้นแล้วไม่จบครับต้องมีการฝึกกล้ามเนื้อหลังชั้นในซึ่งวันนี้จะโชคดีครับเพราะผมจะบอกให้ว่าฝึกยังไงโดยที่ไม่ต้องมาตรวจในห้องส่วนตัวของผมนะฮะเวลาฝึกไปแล้วผ่านไปโหคนนี้ตั้งใจมากฝึก1ปีก็ยังไม่ได้ผลนะฮะต้องใช้เวลาฝึกถึง5ปีครับถึงจะได้ผลเป็นแบบนี้นะครับนะมีข้อแตกต่างอะไรบ้างเงาที่เราเห็นนี่ฮะเห็นมั้ยเห็นเงากล้ามเนื้อใช่มั้ยครับเหมือนที่รูปภาพที่จำลองให้ดูนี่คือเงากล้ามเนื้ออันนี้เห็นฝั่งเดียวฝั่งนี้ไม่เห็นและเห็นแบบบางๆเห็นแบบเป็นเลนส์เว้าอย่างนี้นะฮะเว้าคือแบบนี้เว้ากล้ามเนื้อที่แข็งแรงก็จะนูนอย่างนี้ครับ
วงนี้นะครับงั้นเราจะเห็นว่าตอนนี้เห็นทั้งสองฝั่งเห็นเงาข้างเริ่มทั้งสองฝั่งนะเรื่องการมีร่างแข็งแรงทั้งสองฝั่งมันก็ต่างคนช่วยกันดึงทำให้การบาลานซ์หรือความสมดุลของกระดูกสันหลังมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็หายปวดหลังนะครับเขาก็อุ้มลูกได้ลูกอายุ5ขวบแล้วยังอุ้มได้อยู่นะครับอีกรายหนึ่งครับรายนี้ไม่ประสบความสำเร็จในการฝึกกล้ามเนื้อคนไข้เป็นผู้หญิงนะครับอายุประมาณ36ปีแล้วก็สูง160เซนหนักแค่72กิโลเองครับหนักไหมครับหนักมากครับพยายามบอกให้คุมน้ำหนักนะครับผมจะไม่ใช้คำว่าลดน้ำหนักก็ทำได้ดีมากเลยพอผ่านไปอีก2เดือนขึ้นมาเป็น74 บอกไม่กินนะไม่กินออกกินน้อยแล้วมื้อเย็นไม่กินกินข้าวต้มนิดเดียวแต่ก็ยังไม่ยังคงไม่ปิดปากครับก็ยังเข้าได้เยอะขึ้นผมก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าอ้าวถ้าเรากินน้อยจริงๆแล้วมันทำไมไม่ลงแล้วทำไมคนที่อยู่ประเทศที่ขาดแคลนอย่างเอธิโอเปียถึงไม่มีคนน้ำหนักเยอะเลยคนที่เขาขาดแคลนอาหารเนี่ยเขาไม่ขึ้นเลยแสดงว่าที่เราบอกว่าเรากินน้อยเนี่ยเราหลอกตัวเองอยู่ยังกินเยอะอยู่แต่ว่าเนื่องจากว่าหมอไม่ได้ไปนั่งอยู่กับเขา24ชั่วโมงก็เลยบอกไม่ได้ว่าแอบกินขนมคบเคี้ยวไหมหรือไปกินอย่างอื่นไหมนะครับแต่ยังไงก็ตามถ้าปิดปากยังไงก็ลงครับการลงของน้ำหนักตัวเนี่ยจะไม่ลงด้วยการออกกำลังกายนะครับลงโดยการปิดปากฮะอาจจะปิดแค่2ปีฮะตอนเย็นไม่ต้องกินนะฮะก็จะลงได้ท่านไลน์นี่มาหาหมอเนี่ยเอ็กซเรย์อันนี้คือ MRI นะครับ MRI ที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นหมอนรองกระดูกมันสีดำ2สีข้างบนเราเห็น3สีสีขาวๆเนี่ยคือสีที่หมอนรองกระดูกเนี่ยยังคงเป็นหมอนรองกระดูกของคนอายุน้อยมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่แต่พออายุมากขึ้นเสื่อมมากขึ้นอายุ70 80ปีเนี่ยทุกหมอนทุกอันจะดำหมดเลยครับแต่ปรากฏว่าคนนี้อายุน้อยแต่ดำไป2ป้องแล้วหมอก็รักษาดีมากเลยอีก3ปีต่อมามันดำเพิ่มขึ้นอีกนะฮะแล้วสุดท้ายนะฮะสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นพอ2512ตอนนี้มันไม่ดำอย่างเดียวแล้วครับมันเคลื่อนออกมาด้วยตรงนี้สุดท้ายก็ต้องถูกผ่าตัดทั้งที่มีพรายกระซิบมาบอกล่วงหน้าก่อนหน้านั้นตั้ง5ปีว่าให้แก้ไขแต่ว่าไม่เชื่อพายกระซิบที่ชื่อหมอสมศักดิ์นะฮะเพราะฉะนั้นพอ2512ก็เลยถูกผ่าตัดนะครับถูกผ่าตัดทำไมครับเรามาดูรูปจำลองอันนี้นะครับเห็นไหมเห็นมันปูดขึ้นมาไหมฮะทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวครับถ้ากล้ามเนื้อโครงสร้างเราไม่แข็งแรงหรือไม่สมดุลเอียงไปข้างหนึ่งแรงกระเทือนที่เกิดขึ้นจะทำให้หมอนรองกระดูกมันโป่งออกมาแบบนี้แล้วตรงนี้คือช่องของไขประสาทครับอย่างที่ผมบอกไงฮะว่านางเอกถูกปกป้องด้วยกระดูกแต่เผอิญว่าพระเอกเนี่ยปกป้องได้ไม่หมดครับมันมีช่องโหว่ด้านหน้าก็คือหมอนรองกระดูกมันแอบปิ้นลงออกมาได้ทับเส้นประสาทได้อุตส่าห์ระวังศัตรูภายนอกไม่ให้กระทบกระเทือนจากรถชนหรือแรงกระเทือนปรากฏว่าศัตรูภายในสำคัญกว่าก็คือกล้ามเนื้อหลังชั้นในไม่แข็งแรงแอบซ่อนมาข้างหลังตีกรุงศรีอยุธยาแตกเลยครับอย่างนี้นะฮะแก้ไขไม่ทันก็ต้องผ่าเกิดอะไรขึ้นครับคนไข้กลุ่มนี้จะมีอาการปวดหลังร้าวลงแก้มก้นลักษณะแบบนี้นะฮะแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็มีอาการชาบางคนทิ้งไว้นานหน่อยครับขารีบไปข้างหนึ่งดูออกไหมครับว่าขาข้างนี้เล็กกว่าข้างนี้ถ้ามาถึงขั้นนี้แล้วผ่าตัดไปแล้วผมบอกเลยว่าไม่ฟื้นนะครับเพียงแต่ว่าไม่ทำให้รีบลงเร็วขึ้นเท่านั้นเพราะอะไรครับเพราะความรุนแรงของการเสียหายเส้นประสาทเนี่ยมีหลายระดับระดับหนึ่งเนี่ยสามารถที่ผ่าเข้าไปแล้วฟื้นทันแต่อีกระดับหนึ่งเนี่ยเข้าไปถึงจุดนี้จะฟื้นไม่ได้นะครับจึงมีวิชาการในเรื่องของข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดว่าบางครั้งเรารอไม่ได้จึงมีนิทานหรือเรื่องราวมากมายที่เราเคยได้ยินจากคนรอบข้างว่าจะไปผ่านะผ่าแล้วก็ไม่ฟื้นมันคือเพราะว่ามันเลยสเต็ปที่จะฟื้นแล้วแต่ต้องผ่าเพื่อไม่ให้มันเลวลงมากขึ้นนะครับนะเพราะปัจจุบันเรามีทางเลือกเยอะพอเป็นโรคนึงไปหาหมอก่อนให้หมอบอกชื่อโรคก่อนเสร็จแล้วก็จะจดชื่อโรคครับไปค้นหาใน Google ใน Facebook แล้วก็จะเจอหมอ Facebook เยอะเลยครับแนะนำนะฮะทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ซึ่งผมบอกเลย 90% ทางสุขภาพใน Facebook เป็นข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับอย่างเช่นผมมีเพื่อนคนนึง
ขาไปวิ่งเขาก็จะโพสต์การวิ่งทุกวันเลยนะครับโอ้เขาเจ็บนู่นเจ็บนี่วันนี้เขาไปวิ่งตั้ง5กิโลเขาก็บ่นว่าโอ้เขาเจ็บเอ็นร้อยหวายสักพักมาแล้วครับหมอ Facebook มาประมาณ30คอมเมนต์ทำอย่างนู้นทีอย่างนี้ทีในเพื่อนของเขานี่มีผมเป็นหมออยู่คนเดียวผมก็เลยคำพันไปว่าโอ้โหหมอเยอะงั้นช่างไม้ขอไปทำงานก่อนก็แล้วกัน นะครับเอาถ้าปล่อยทิ้งไว้เกิดอะไรขึ้นครับก็คืออันนี้ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เส้นประสาทอัตโนมัติสูญเสียหมดเลยครับควบคุมปัสสาวะอุจจาระไม่ได้นะหลายคนที่หมอผ่าตัดเข้าไปหมอทั่วไปนะครับที่เคยรับทราบมาเวลาผ่าเข้าไปเนี่ยรูปภาพเอ็กซเรย์ประสบความสำเร็จดีมากครับใส่สกรูสวยงามเลยครับแต่คนไข้ออกมาฉี่ไม่ได้นะครับหรือบางทีผ่าตัดหลังไปแล้วก็เจ็บมากกว่าเก่าหายชาหายปวดขาแต่ว่าไปปวดหลังแทนนะครับมันเป็นเพราะอะไรนะครับเมื่อเรามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับหลังแน่นอนครับการเอ็กซเรย์เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเข้าไปดูนะครับว่าข้างในร่างกายเป็นยังไงเหมือนรถคันนี้ครับอยู่ข้างนอกไม่รู้ว่าเขาซ่อนคนขนคนข้ามชายแดนมานะครับพอเอ็กซเรย์โอ้เอ็กซเรย์เครื่องใหญ่มากเลยเห็นทั้งหลายคนอยู่ข้างในนะครับไม่พอครับยังต้องใช้อีกอันนึงคือเรื่องของ MRI นี่เจ้า MRI มันคืออะไรเอ่ย MRI ก็คือเครื่องที่สามารถจะตรวจสอบเนื้อเยื่อออกมาเป็นภาพให้เราเห็นเพราะเอ็กซเรย์เห็นแต่กระดูก MRI มันเป็นคลื่นแม่เหล็กครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีรังสีสามารถทำกี่รอบต่อ1ปีก็ได้ปล่อยคลื่นแม่เหล็กมาร่างกายเนื้อเยื่อเรามีความรับความสามารถรับประจุบวกประจุลบเสร็จแล้วก็จะคลายตัวในเวลาแตกต่างกันเช่นกล้ามเนื้อจะคลายตัวณวินาทีเท่านี้กระดูกจะคลายตัวณวินาทีเท่านี้แล้วก็จะมีเครื่องคอยตรวจสอบว่าเวลามันคลายตัวออกมาในวินาทีเท่าไหร่มาสร้างเป็นภาพออกมาเครื่อง MRI โดยทั่วไปก็จะมีขนาดเป็นวงกลมซึ่งบางคนก็จะกลัวมากครับเพราะว่าอย่างนี้ครับบางคนกลัวที่แคบนะฮะเข้าไปอย่างคนอ้วนๆอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมติดพุงใช่ไหมฮะดูคร่าวๆชุดสั้นๆนะฮะติดพุงก็จะทำให้เข้าไปไม่ได้เครื่อง MRI ก็จะรับน้ำหนักได้ไม่เกิน110กิโลนะครับเพราะฉะนั้นห้องนี้ไม่มีถึงใช่ไหมฮะผมเคยผ่าตัดเพื่อนของเพื่อนคนหนึ่งเป็นคนฮาวายนะฮะหนักตั้ง120กิโลแล้วมาทำงานเป็นคล้ายๆกับ House Director Manager ที่โรงแรมแชงกีล่านะฮะโรงแรมใหญ่ปรากฏว่าไปเล่นโบว์ลิ่งไปโยนตัวใหญ่มากแต่กล้ามเนื้อหลังชั้นในไม่แข็งแรงนะฮะหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทก็ต้องผ่าแต่ก่อนจะผ่าแล้วต้องรู้ว่าปล้องไหนก่อนก็ส่ง MRI ไปปรากฏว่า MRI ทั่วกรุงเทพไม่มีใครรับเขาเลยครับกลัวเครื่องเขาพังเวลาผมไปเที่ยวกับเขาที่ฟาร์มจระเข้นะฮะก็จะมีอยู่ซุ้มหนึ่งซึ่งแขวนอาหารแขวนไก่ให้จระเข้กินเห็นใช่ไหมฮะผมถ่ายรูปมาปรากฏว่าจระเข้ไม่ได้จ้องไก่ฮะจ้องตัวเขาเพราะอวบใหญ่เหลือเกินนะฮะสุดท้ายฮะโชคดีฮะเจออยู่เครื่องนึงที่หนึ่งนะฮะที่เขาบอกเอาพอรับไหวโอเคเข้าไปทำได้จนกระทั่งเราก็รู้ว่าเป็นป้องไหนนะฮะ MRI มีประโยชน์อยู่4อย่างนะครับอันที่1บอกให้เรารู้ว่าคนไข้เป็นโรคอะไรหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือเปล่าว่าอาการเหมือนกันหรือว่ากระดูกงอกทับเส้นประสาทหรือบางทีที่น่ากลัวที่สุดคือเนื้องอกทับเส้นประสาทเพราะฉะนั้น MRI เนี่ยเวลาส่งทีค่าจ่ายเป็นหมื่นนะครับแต่บางครั้งมีความจำเป็นในเรื่องของระยะเวลาถ้ารักษาแล้วประมาณ1เดือนไม่ดีขึ้นเนี่ยจำเป็นต้องดู MRI ครับเพราะเอ็กซเรย์บอกไม่ได้ว่าอะไรไปทับเส้นประสาทอาการเหมือนกัน4ข้อเลยครับปวดชาขาอ่อนแรงไม่รู้อะไรไปกดงั้นต้องดู MRI ข้อที่2ที่ MRI บอกก็คือเรื่องของตำแหน่งที่เป็นครับว่าเป็นปล้องไหนนะเป็นปล้อง1หรือเป็นปล้อง2มี1ปล้องหรือเป็น2ปล้องเพราะบางทีเราไม่รู้เราคิดว่าเราตรวจแม่นยำมากว่าเส้นประสาทเส้นนี้มาจากป้องที่4ป้องที่5แต่เผอิญมันมี2ป้องงั้นเวลาผ่าตัดออกมาก็ไม่หายครับแม้เราอยากประหยัดเงินคนไข้อย่าไปส่ง MRI เลยไปผ่าเลยดีกว่าไม่ได้ครับนะฮะอันที่3 MRI จะบอกว่าเป็นมากเป็นน้อยครับหมอนรองกระดูกที่ออกมามันแตกหรือเปล่าหรือว่ามันแค่เคลื่อนนะฮะแล้วสุดท้ายมันบอกวิธีการรักษาได้ด้วยครับเพราะเมื่อเรารู้ข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็จะเลือกได้ว่ารายนี้จะผ่าดีไหมจะเปิดผ่าตัดใหญ่หรือเล็กดีจะใช้2กล้องดีหรือว่าเปิดใหญ่มากๆดีนะครับฉะนั้น MRI ก็จึงมีประโยชน์นะครับครับนะฮะถ้ามีหมอนรองกระดูกขึ้นก็ว่าไปตามไปนะว่าจะต้องรักษายังไงอันนี้มาดู MRI ฮะ
ันนี้คือหมอนรองกระดูกที่เคลื่อนไม่เยอะนะครับนะฮะแต่บางคนเคลื่อนมาแบบนี้เลยเห็นไหมฮะโอ้โหก้อนใหญ่มากเลยอย่างนี้ก็คือเคสนี้ผมบอกให้ผ่าแต่คนไข้ไม่ผ่านะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ใช้อีกวิธีอื่นที่ไม่ผ่าแล้วปรากฏว่าคนไข้ก็รอดได้ไม่ต้องผ่าขนาดของก้อนที่ใหญ่ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าจะต้องผ่าตัดอย่างเดียวนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับและหลายคนไปเจอหมอที่ผ่าอย่างเดียวเนี่ยเขาก็จะบอกอ้าวก้อนใหญ่มากต้องผ่าอันนี้ไม่ใช่ครับนะก้อนใหญ่บางทีไม่ต้องผ่าก็ได้ถ้าเรารู้ว่าเราสามารถที่จะรักษาแบบอื่นได้ปัจจุบันในการรักษาหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทนะครับประมาณ 95% ไม่ต้องผ่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเรื่องของอินเตอร์เวนชั่นเรื่องการใส่สายไฟเบอร์ออปติกเข้าไปช่วยทำให้คนไข้ดีขึ้นได้ทีนี้เรามาดูการผ่าก่อนผ่าตัดมีหลายแบบนะครับแต่วิธีนี้เรียกว่าการผ่าตัดแบบแผลจิ๋วหรือแผลเล็กนะฮะแผลประมาณแค่ไม่ถึงเซนนี่คือหมอนรองกระดูกการทำแบบนี้ก็ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีครับก็คือต้องมีเอ็กซเรย์เรียลไทม์ก็คือเอ็กซเรย์ที่เราเห็นภาพทันทีในห้องผ่าตัดเห็นไหมฮะคนไข้นอนคว่ำอยู่อันนี้เอ็กซเรย์ต้องคว่ำอยู่อย่างนี้เลยครับไม่งั้นหมอผ่าผิดปล้องผ่าออกมาแล้วปวดเหมือนเดิมแถมมีแผลเพิ่มขึ้นอีกแผลหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นป้อง4เราไปผ่าป้อง3ทำไมต้องอย่างนั้นครับก็เพราะว่าเราผ่าแผลเล็กอันที่เราผ่าแผลเล็กมันต้องตรงตำแหน่งพอดีนะครับสมัยก่อนไม่ต้องใช้ตัวนี้ครับเราเปิดแผลใหญ่ๆครับเปิดสัก5 เซนหรือว่าสัก3 เซนก็ถ้ามันผิดตำแหน่งนิดนึงเราก็โยกไปข้างบนได้แต่แผลเล็กไม่ได้ครับนะฮะแต่ 95% ไม่ต้องผ่าต่อให้เคลื่อนยังไงก็ตามก็ไม่ต้องผ่าเพราะว่ามันมีการใช้เทคโนโลยีตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าเพนนะครับนะฮะเพนคือปากกาก็คือสายไฟเบอร์นะครับเดี๋ยวลองมาดูว่ามันมีลักษณะยังไงนะครับนะฮะเคลื่อนไหวไหมเคลื่อนไหวแล้วเห็นไหมมันขยับไปมาได้โดยผมสามารถบังคับจากโคนของมันเนี่ยให้มันเลื้อยไปมาเหมือนงูเลื้อยเข้าไปในช่องไขประสาทนะครับมันก็จะเลื้อยไปมาได้เรามาดูของจริงแล้วแผลที่เกิดจากเพนเมื่อกี้เราเห็นแผลผ่าตัดแล้วที่ว่าเรียกว่าเล็กแล้วนะครับก็เซนหนึ่งแต่แผลจะเพนฮะเล็กแค่นี้เองเห็นไม่เอ่ย2 มิลเองเหนือก้นมันเข้าไปยังไงลองดูภาพจำลองจากต่างประเทศเขานะครับเห็นไหมฮะเอาเข็มปักเข้าไปปึ้งตรงบริเวณเหนือก้นกบที่มันมีช่องธรรมชาติของมันอยู่เรารู้ว่าร่างกายเรามีช่องเยอะอันนี้ก็ช่องนึงนะครับแล้วก็ให้สายไฟเบอร์นี่เลื้อยเข้าไปในตำแหน่งที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทที่เกิดการอักเสบมีการบวมเส้นประสาทตรงนั้นสายตัวนี้ก็จะทะลุทะลวงทำให้พังผืดมันขาดออกจากกันมีการฉีดยาละลายพังผืดมีการฉีดยาลดการอักเสบเส้นประสาททำให้เส้นประสาทมันยุบบวมลงไปนะอันนี้เป็นภาพจำลองดูสวยหรูมากครับนะฮะเรามาดูของจริงในเอ็กซเรย์เรียลไทม์อันนี้คือเอ็กซเรย์เรียลไทม์นะครับเดี๋ยวจะให้ดูภาพเคลื่อนไหวเขาจะเริ่มเห็นสายเข้ามาวิ่งตรงนี้แล้วครับปุ๊บปุ๊บวิ่งมาเร็วมากทุบๆแผลเร็วไหมครับถึงนี่แล้วแล้วจะมีการฉีดยาเข้าไปนะครับฉีดตอนแรกยาไม่ออกอยู่แค่ไขประสาทไม่ออกทางเส้นแต่ว่าอุดตันอยู่มีการตัดเส้นพังผืดฉีดใหม่ออกแล้วครับคนนี้เป็น2 ฝั่งเราสามารถดึงกลับมานะฮะดึงกลับมาอันนี้ข้างขวาเราดึงกลับมาข้างซ้ายเราดึงกลับมาฮะแล้วก็ให้เลื้อยไปข้างขวาใหม่นะฮะเห็นไหมฮะเหมือนงูเลื้อยเลยเลื้อยมาฝั่งนี้ใหม่เข้ามาฉีดใหม่นะฮะเหมือนสวนหัวใจแต่ว่าอันนี้มันสวนไขประสาทนะเข้ามาฉีดยาใหม่นะฮะปึ๊บ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 เสร็จแล้วเสร็จยังฉีดยาปึ๊บเห็นไหมฮะใช้เวลาไม่ถึง5 นาทีเสร็จแล้วปกติเราผ่าตั้งชั่วโมงหนึ่งนะครับเนี่ยลายนี้ที่บอกเป็นลายที่ผมหน้าแตกที่สุดเพราะว่าอายุ20 ปีจะไปเมืองนอกที่อังกฤษนะครับมาหาผมเมื่อโอ้ยเอ๊ะสมัย2012แสดงว่าทำมาแล้ว5 ปีนานมากนะฮะจะไปเรียนต่อแล้วก็ผมบอกโอ้ก้อนมันใหญ่มากผ่าตัดดีกว่าไม่เอาไม่ยอมผ่าแต่ยังโชคดีว่าไม่ได้ไปหาหมอคนอื่นก็เลยบอกอ่ะถ้าไม่อยากผ่าลองใช้วิธีเพนเข้าไปช่วยนะครับปรากฏว่าพอทำไป1 ปีก็กลับมา follow up นะฮะเราจะเห็นว่าหมอนรองกระดูกมันหายตัวได้นะครับเหตุผลที่มันหายเพราะว่า1การอักเสบมันน้อยลงทางการแพทย์เรียกการยุบตัวของหมอนรองกระดูกที่ยุบตัวเองเรียกว่า autolysis ก็คือหมายความว่าเมื่อเราจัดโครงสร้างให้สมดุลเรามีการฝึกกล้ามเนื้อหลังชั้นในเรามีการปรับโครงสร้างให้ดีแรงกระเทือนที่เกิดขึ้นประจำวันลดน้อยลงเกิดการดูดกลับของตัวหมอนรองกระดูกเกิด negative pressure ดึงกลับหมอนรองกระดูกก็ยุบก็ทำให้คนไข้คนนี้รอดตัวไม่ต้องผ่าตัดทั้งที่ผมบอกให้ผ่าตัดไปแล้วก็คือหมอหน้าแตกผิดนะครับก็คือไม่ต้องผ่าก็ได้นะถ้าเราสู้มันได้แต่ว่ามันก็ต้องสู้หลายวิธีนะครับไม่ใช่ว่าใช้วิธีที่ไม่มีวิชาการสู้นะครับ
ะนั้น2512ก็มาเอ็กซเรย์ทีนึงพอปิดเทอมใหญ่ปีนึงก็จะมาทีนึงนะจนกระทั่ง2ปียุบหมดนะครับแต่ก็ต้องบริหารต่อนะครับยังมีอีกวิธีนึงครับซึ่งก็ใหม่ล่าสุดเหมือนกันเราเรียกว่า SELD อันนี้ไม่ใช่แค่เข้าไปฉีดยาแต่ใช้เลเซอร์เลยครับที่เห็นตรงนี้ฮะเอาเลเซอร์เนี่ยเข้าไปจี้หมอนรองกระดูกนะฮะเครื่องมือคล้ายๆกันแต่ว่าใหญ่ขึ้นอีก1มิลจาก2มิลกลายเป็น3มิลนะฮะแล้วเวลาทำผ่าตัดไม่ดูคนไข้ครับไปดูที่ตรงนี้อย่างเดียวเพราะว่าเดี๋ยวไปจี้ผิดไปจี้โดนเส้นประสาทเลเซอร์มันแรงไม่ได้เส้นประสาทอยู่ด้านบนนี่ครับนะอันนี้คือหมอนรองกระดูกเรามาดูเวลาจี้เราจะเห็นการหดตัวนะครับของตัวหมอนรองกระดูกที่ใช้เลเซอร์จี้อย่างทันทีนะครับดูนะครับดูนะฮะจุ๊บๆๆๆๆเห็นไหมยุบเลยไม่ต้องเอาออกมาครับเพราะการผ่าตัดที่เราไปออกเอาออกมาเหมือนรูปแรกอันแรกที่ผ่าตัดแผล1เซนเนี่ยอันนั้นเราไปเอาหมอนรองกระดูกออกเราไปทำลายโครงสร้างซึ่งมันจำเป็นต้องทำลายแต่วิธีแบบนี้เป็น minimal invasive เป็น intervention ใช้เทคโนโลยีก็คือพยายามที่จะ preserve รักษาของเก่าดั้งเดิมเข้าไว้ไม่เอาออกถ้ายังรักษาได้อยู่นะฮะดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเลเซอร์จะจี้แถวนี้นะครับพอดีมันไม่มีเสียงนะฮะเราจะจี้แถวนี้นะเราเห็นว่าช่องว่างมันมากขึ้นไม่ค่อยกดแล้วนะครับก็นอนวันเดียวแต่ถ้าเพนทำก็ไม่ต้องนอนครับทำเสร็จก็พักฟื้น2ชั่วโมงแล้วก็เดินกลับบ้านไม่ต้องหยุดงานนี่ก็เหมือนกันครับไม่ต้องหยุดงานนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำได้ทุกรายนะครับต้องดูเป็นรายๆไปแล้วก็ค่าใช้จ่ายพวกนี้สูงครับมันเป็นเทคโนโลยีนะครับซึ่งเอาของเมืองนอกมาเมืองไทยไม่มีมันก็เลยแพงนะครับเอาล่ะหนุ่มสาวจบไปแล้วฮะต่อไปจะเข้าสู่วัยชราแล้วครับมีคำถามไหมครับโอ้จึงจะหมดให้5นาทีเอ้ยให้10นาทีฮะถามค่ะเรียนถามอาจารย์นะคะครับปวดเข่าอะค่ะเป็นระยะที่2ค่ะเริ่มปวดแล้วก็ไปพบคุณหมอให้ยาคลายกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ให้บริหารเข่าก่อนหน้านี้2ปีนะคะเป็นออฟฟิศซินโดรมคุณหมอท่านนั้นน่ะไม่สนับสนุนให้กินยานะคะบอกว่าไม่มีกล้ามเนื้อก็ให้บริหารร่างกายแต่นี้จะรบกวนถามอาจารย์ว่าถ้าเราบริหารร่างกายตามที่คุณหมอแนะนำนะคะแล้วก็แบบว่าไม่นั่งขัดสมาธิอะไรพวกเนี้ยค่ะเราจะหายได้ไหมหรือว่ามันจะค่อยๆเสื่อมไปอีกเราต้องผ่าตัดในที่สุดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคำถามที่ดีแล้วก็ท็อปฮิตนะครับก็คือมีโรคอันหนึ่งครับที่เราเป็นกันเยอะเขาเรียกว่าโรคกล้ามเนื้ออ่อนแอแต่พอถึงจุดหนึ่งเราเรียกว่าโรคกล้ามเนื้อล้มเหลวคำว่าล้มเหลวหมายความว่ากล้ามเนื้อสู้งานประจำวันไม่ได้ทั้งที่งานประจำวันนั้นแสนจะเบาไม่ได้ไปแบกก้อนหินไม่ได้ไปแบกกระสอบทรายนะครับแต่คนกลุ่มนี้จะมีลักษณะตรงจุดที่ว่ากล้ามเนื้อทุกส่วนเนี่ยสามารถที่จะอักเสบได้ทุกเวลาออฟฟิศซินโดรมก็เป็นหนึ่งในกล้ามเนื้อล้มเหลวหัวเข่าที่อักเสบก็เป็นหนึ่งในกล้ามเนื้อที่ล้มเหลวเพราะว่าอายุขนาดเนี่ยเราไม่ควรจะมีอาการเจ็บกล้ามเนื้อโดยส่วนใหญ่สาเหตุเกิดจากการที่เรานั้นเนี่ยใช้งานซ้ำซากจำเจนะครับเช่นเดินขึ้นลงบันไดบ่อยๆดูคอมพิวเตอร์นานๆเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อพวกนี้ก็จะคอยทำให้เราไม่เสียสมดุลคอยดึงเราตลอดเวลาเช่นเราก้มดูคอมพิวเตอร์นะมันก็ต้องดึงข้างหลังไว้ไม่ให้กล้ามเนื้อคอมันก้มลงมามากเกินไปการดึงในระยะเวลานานๆแบบนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อที่อ่อนแอจะทนไม่ได้การรักษาแยกเป็น2ขั้นตอนครับก็คือถ้ามาในสภาพที่ทรุดโทรมเหลือเกินเจ็บนู่นเจ็บนี่ไปหมดเนี่ยต้องลดการอักเสบให้เขาก่อนครับบางครั้งการกินยาจำเป็นในจุดนี้นะครับแต่การกินยาบอกไว้เลยว่าไม่หายเอาก็ต้นเหตุไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคถ้าเป็นเชื้อโรคก็กินยาหายมีหลายโรคในปัจจุบันนี้เนี่ยซึ่งจะมีคำว่าแพทย์ทางเลือกเกิดขึ้นมาเหตุผลเพราะว่าโรคที่เป็นนั้นมันเป็นจากตัวเองครับเพราะฉะนั้นทางการแพทย์รักษามันจะไม่หายฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็จะพยายามไปแก้ที่ปลายเหตุไปโทษคนอื่นพยายามไปหาวิธีอื่นเช่นไปฝังเข็มไปนวดไปคลายตัวนะแต่ต้นเหตุที่แท้จริงเนี่ยยังไม่ได้แก้ถ้ามันสตาร์ทอยู่แค่กล้ามเนื้อมันไม่เป็นไรแต่อย่างที่ผมบอกก็คือว่ามันมีตัวฟ้องแล้วว่ากล้ามเนื้อเริ่มจะขาดสมดุลเพราะฉะนั้นระยะยาวมันก็จะสะสมไปที่กระดูกไปที่เส้นประสาท
ถึงปลายอุโมงค์ก็คือถูกผ่าดังนั้นการรักษาโดยการที่เราเรียกว่าระยะแรกคือแก้การอักเสบจะเป็นการกินยาฉีดยาการนวดอะไรก็ตามเนี่ยคือแก้การอักเสบไม่เพียงพอครับการอักเสบนั้นเนี่ยเมื่อแก้ในสเตจแรกระยะแรกแล้วเนี่ยต้องหายนานหน่อยเพื่อที่เราจะมีเวลามาแก้ที่ต้นเหตุเช่นถ้าเรารู้ว่าไลฟ์สไตล์วงจรชีวิตเราเนี่ยไม่ค่อยออกกำลังกายเลยถามใจตัวเองนิดนึงว่าปีที่แล้วเคยว่ายน้ำกี่ครั้งบางคนบอก0ครั้งนะถามใจตัวเองว่าออกกำลังกายในห้องยิมวันละครึ่งชั่วโมงเนี่ยปีแล้วทำกี่ครั้งไม่ทำเลยบางคนเนี่ยจบจากมหาลัยใหม่ๆแค่ปีเดียวเนี่ยตัดสิ้นการออกกำลังกายไปสิ้นเชิงเลยครับนะครับก็จะอ้างว่ารถติดมาไม่ทันอยู่แล้วกลับก็กลับดึกแบงค์ให้ทำงานหนักผมรู้มีเจ้าหน้าที่แบงค์หลายคนฟังอยู่บางทีเห็นปิดบ่ายสองไม่ใช่นะครับเขาอยู่ถึงทุ่มหนึ่งมาเคลียร์เอกสารมาจัดแต่งบัญชีให้ดูดีนะถึงประมาณตั้งทุ่มสองทุ่มถึงจะได้กลับนะฮะทีนี้ปัจจุบันดีขึ้นครับมีหลายฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่เขาเอาใจลูกค้าไม่ต้องเตรียมเสื้อผ้ามาเลยครับก็มีเสื้อผ้าให้เปลี่ยนเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็เลยเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตัวเองก็คือว่ามาแต่เช้าเลย6โมงรถไม่ติดถ้ามา6โมง10นาทีรถติดมากไปถึง9โมงไม่ทำงานมาแต่6โมงเนี่ยถึงที่ทำงาน6โมง10นาทีไปเข้าฟิตเนสก่อนครึ่งชั่วโมงไม่ต้องเตรียมเสื้อผ้าครับนะมีเสื้อผ้าให้เลยมีเสื้อผ้าให้เปลี่ยนออกกำลังกายเสร็จแล้วก็มาทำงานวงจรอย่างเงี้ยคือดีครับต้องทำเราต้องปรับให้เข้าสังคมเมืองกลับมาที่คำถามคนเดิมก็คือว่าโดยทั่วไปนะครับที่เจอก็คือลักษณะแบบนี้เมื่อแก้ต้นเหตุเสร็จแล้วก็ตัดขาดจากหมอเลยหายปวดแล้วไม่ต้องมาเจอกันแล้วเพราะนั้นก็ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุนะครับนั้นบางครั้งเนี่ยการกินยาอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าพอกินยาอาทิตย์นึงอีก2อาทิตย์มันกลับมาอีกแล้วเรานวดอาทิตย์นึงอีก2อาทิตย์กลับมาอีกแล้วบางทีก็ต้องมีเทคโนโลยีเข้าไปช่วยทำให้การหายอักเสบนั้นนานๆอย่างเพนเนี่ยมันไม่ได้ทำให้หมอนรองกระดูกยุบนะครับแต่ทำให้หายเจ็บหายเจ็บเสร็จแล้วมาปรับกล้ามเนื้อซึ่งผมจะบอกตอนหลังว่าปรับกล้ามเนื้อยังไงมาแก้โครงสร้างนะฮะพอโครงสร้างดีกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นเพนมีอายุการใช้งานแค่ปีเดียวพอบทดิสของเพนร่างกายแข็งแรงพอดีเราก็ไม่เป็นหรือถ้ามีการฉีดกล้ามน้ำเนื้อยาแก้อักเสบเฉพาะจุดเช่นพวกสเตียรอยหรือฉีดพวกพลาสมามันก็จะลดการอักเสบได้3เดือนถึง4เดือนก็มีเวลาที่ทำให้เรามีกำลังจะไปออกกำลังกายแก้ต้นเหตุนะครับแต่คนที่จะวิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้มีน้อยครับเวลาเราไปหาหมอมีน้อยที่จะวิเคราะห์ว่าต้นเหตุจริงๆเราเกิดจากอะไรต้องไปควานหาในน้ำในมหาสมุทรให้เจอแล้วเมื่อเจอปุ๊บทำตามครับเขาจะมีโอกาสที่จะหายได้นะครับงั้นเราต่อเลยนะครับเหลือครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวตอนบ่ายผมต้องไปดูคนไข้ที่ผ่าตัดอันนี้วัยชราครับก็คือวัยร่วงโรยนะครับจะร่วงโรยยังไงดูคนนี้ครับหลังโก่งไหมครับโก่งมากเลยนะฮะเราเห็นกระดูกสันหลังนะฮะมันทุกกระดูกมันสูงดีใช่ไหมฮะอันนี้คือหลังของเขาตรงเนี้ยมันยุบได้ก็เพราะว่าบางครั้งคนสูงอายุเนี่ยจะหกล้มฮะอยู่3จุดนะฮะ3จุดนั่นคือห้องน้ำเตียงนอนแล้วก็บันไดจะต้องไม่มีของเล่นอยู่นะฮะโดยเฉพาะมีลูกหลานต้องไม่ให้มีของเล่นอยู่จะล้มเตียงนอนก็จะต้องจัดตรงตำแหน่งที่คนไข้เขาถนัดเขาออกซ้ายออกขวาต้องสังเกตคุณแม่หรือคุณยายดีๆว่าถนัดซ้ายถนัดขวาที่จะออกก็ต้องจัดเตียงให้ออกในท่าที่ถนัดห้องน้ำก็ห้ามประหยัดไฟครับเปิดไฟทิ้งไว้ทั้งคืนครับนะฮะบางทีประหยัดจังประหยัดไฟมากเลยแต่ทำอย่างอื่นไม่ประหยัดนะฮะมันเวลาคุณยายเดินมาก็ไปชนล้มก้นกระแทกพอก้นกระแทกแรงที่กดเนี่ยทำให้กระดูกมันยุบตัวแบบนี้ครับนะฮะยุบเลยหายไปครึ่งนึงก่อนนอนสูง168เซนตื่นขึ้นมาหรือ165เซนทันทีเลยครับตัวเตี้ยลงทันทีอัตโนมัตินะฮะการรักษาถ้าเป็นคนหนุ่มสาวที่ยุบเยอะๆเนี่ยปัจจุบันเราจะไม่มีการใส่เสื้อกรอกนะครับเพราะเรากลัวว่าถ้ายุบมากๆอนาคตจะขยุบเพิ่มขึ้นก็จะมีการผ่าตัดเข้าไปเป็นแผลยาวแบบนี้ฮะเข้าไปใส่สกรูแล้วไปยืดมันให้มันตรงขึ้นคนเดียวกันนะครับให้มันตรงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพอยุบมากขึ้นยิ่งโก่งเข้าไปใหญ่แต่ว่าถ้ายุบน้อยๆไม่ต้องผ่าใส่เสื้อกรอกได้แต่คนสูงอายุใส่สกรูแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะอะไรครับ
กระดูกบางสายแล้วเหมือนสายลมบนขี้โคลนนะครับไม่ยึดเลยครับทำไงครับการแพทย์ก็มีตัวบอลลูนฮะบอลลูนนะฮะบอลลูนนี่ฮะบอลลูนตัวนี้นะฮะมีบอลลูนตัวนี้นะฮะใส่เข้าไปเพื่อที่จะให้ไปดันให้มันพองขึ้นมาแล้วก็ทำอย่างอื่นต่อนะฮะเรามาดูของจริงครับเห็นเลือดเห็นเนื้อนิดหน่อยนะฮะดูว่าบอลลูนมันพองยังไงแล้วทำไมมันไม่ค่อยขยับขยับไหมเนี่ยโอเคคอยดูบอลลูนนะครับมันจะเดี๋ยวมันใหญ่ได้เดี๋ยวมันเล็กได้นะครับเริ่มพองนะดูแล้วมันพองมากขนาดเท่าไหร่นะฮะอู้พองมากเลยพองขึ้นมาโป่งมากเลยไหมฮะนี่ใหญ่เท่านี้เลยครับเมื่อกี้มันนิดเดียวยังใหญ่ได้อีกนะฮะใหญ่ได้อีกครับข้อความแข็งแรงของมันเนี่ยมันสามารถที่จะดันให้กระดูกที่ยุบเนี่ยพองขึ้นมาได้เอารถขับไปทับมันก็ไม่แตกครับอันนั้นของอเมริกานะครับถ้าของแถวเอเชียไม่น่าอาจจะแตกในสมัยแรกๆมีการเอาเข้ามาแต่ว่าเอาของเรียนแบบเข้ามาปรากฏว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จครับทำแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนนะครับเดี๋ยวค่อยบอกให้ดูนะครับเรามาดูครับขั้นตอนการทำนะฮะเรารู้แล้วว่ากลไกมันเป็นยังไงเราต้องสอดตัวนี้เข้าไปในกระดูกนะครับซึ่งต้องแม่นยำนะฮะเนี่ยเห็นไหมต้องแม่นยำต้องมีเอ็กซ์เรย์เรียลไทม์อีกแล้วครับเห็นไหมหมอสอดเข้าไปกระดูกสันหลังคนไข้รู้ตัวนะครับการทำผ่าตัดพวกนี้ต้องให้คนไข้รู้ตัวฮะจะได้รู้ว่าหมอโดนเส้นประสาทแล้วหรือยัง ไม่ใช่นะครับ หน้าตาตกใจไม่ใช่ครับโดนเส้นประสาทก็อัมพาตสิครับไม่ได้คือต้องรู้ตัวเพราะว่ามันเป็นการผ่าตัดที่ไม่ได้ใหญ่มากไม่ต้องวางยาสลบคนสูงอายุวางยาสลบไม่ดีครับมากๆเดี๋ยวตื่นมาแล้วติงตองนะฮะความจำเสื่อมแล้วก็บางทีโอ้โหดมไปนิดเดียวหลับไปตั้ง2วันไม่ตื่นอย่างเงี้ยฮะนะงั้นในการทำมินิมอลอินเวสีฟเนี่ยเราจะใช้ฉีดยาชาแทนนะแต่ว่ามีหมอวิสันยีคอยช่วยควบคุมนะเราก็จะค่อยๆตอกเข็มตรงนี้เข้าไปนะฮะเข้าไปเพื่ออะไรครับเข้าไปเพื่อเราจะเอาเข็มเนี่ยเข้าไปในข้างในเห็นไหมฮะเราก็จะสอดเข็มเข้าไปจุ๊บนี่อันนี้คือบอลลูนนี่บอลลูนนี้มันยังไม่พองครับเราเข้าไปก่อนยังไม่พองยุบอยู่นะฮะเราก็ค่อยๆดันบอลลูนเข้าไปนะทีละนิดทีละนิดเห็นไหมฮะดันขึ้นมามันก็พองขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ทั้งหมดนะครับเพราะบางทีมายุบสนิทหรือว่าบางทีโอ้โหมายุบหลายอาทิตย์แล้วอย่างเงี้ยคนไข้กลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะมีอาการปวดหลังรุนแรงครับลุกเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้นะฮะจะบอกลูกหลานว่าโอ้ยคุณยายลุกไม่ไหวแค่บิดตัวก็ไม่ไหวแล้วปวดทรมานสุดท้ายบางทีต้องใส่แพมเพิร์สนอนนะครับแล้วถ้าทิ้งไว้นานเกินไปแพมเพิร์สก็ล้นฉี่ออกมาก็จะมีการติดเชื้อที่ผิวหนังอีกนะฮะงั้นโดยส่วนใหญ่คุณภาพชีวิตก็จะแย่ลงจากที่เดินได้ก็เดินไม่ได้อันนี้เราไม่ได้แก้หลังโก่งนะครับเราแก้ให้คนไข้หายปวดพอเราดันขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการเอาบอลลูนออกแล้วก็ฉีดซีเมนต์เข้าไปซีเมนต์เป็นของเหลวซึ่งมันแข็งตัวได้ภายใน7นาทีมันก็จะค่อยไปเชื่อมกระดูกที่หักข้างในแล้วก็คงสภาพไม่ให้กระดูกสันหลังยุบขึ้นมาอีกนะครับอย่างนี้ครับเป็นต้นนะฮะอย่างรายนี้เห็นไหมฮะอู้ยุบมากเลยพอเราฉีดทำบอลลูนเข้าไปแล้วก็ฉีดซีเมนต์เข้าไปอู้หลังตรงขึ้นโครงสร้างร่างกายกลับมาดีเหมือนเดิมแต่การทำพวกนี้อย่างที่ผมบอกว่าเสี่ยงเพราะว่าเวลาทำปุ๊บเนี่ยต้องมีเอ็กซเรย์เรียลไทม์ดูตลอดเวลาไม่งั้นแล้วซีเมนต์ตัวนี้ฮะถ้าเราฉีดในขณะที่มันเหลวเกินไปมันก็จะย้อนกลับมากดไขประสาทข้างหลังนะครับทั้งเคสแรกๆที่เอาเข้ามาเป็นเคสที่ทำแรกๆของเมืองไทยโดยใช้เครื่องมือของทางเอเชียซึ่งไม่ค่อยดีเนี่ยควบคุมอะไรไม่ค่อยได้ถึงมีปัญหาไปทับเส้นประสาทคนไข้เดินไม่ได้เลยครับนะฮะซึ่งนานมาแล้วนะทีนี้ข้อบ่งชี้ในการทำจึงไม่ใช่ว่าอยู่ๆหลังโก่งมาทำนะครับต้องหกล้มเจ็บรักษาใส่เสื้อกอกไม่ได้ผลปวดมากคุณภาพชีวิตแย่ลงทำแล้วละทำเนี่ยจะต้องมีการเตรียมตัวเหมือนการผ่าตัดใหญ่ทุกอย่างต้องปรึกษาว่าคนอายุขนาดนี้โรคประจำตัวอะไรหมอหัวใจให้ผ่าให้ทำได้ไหมอันที่สองต้องคุยกับญาติไว้เลยครับว่ามีโอกาสถูกเปิดผ่าตัด
ถ้าหมอเห็นว่าซีเมนต์มันลีกไปข้างหลังเนี่ยเราจะไม่รอเราจะต้องเปิดผ่าตัดเอาซีเมนต์นั้นออกเพื่อไม่ให้ทับเส้นประสาทรายนั้นที่มีข่าวมาที่ผมทราบมาจากคนอื่นเขานะครับก็คือว่าเหมือนกับไม่ทราบว่ามันลีกครับแล้วทิ้งไว้นานเกินไปนะฮะอันนี้เป็นการรักษาบอลลูนรายแรกของเมืองไทยที่ใช้ของอเมริกาใช้จากประเทศต้นกำเนิดครับเห็นไหมหลังจากทำเนี่ยไหมหลังตรงแนวเลยเห็นไหมฮะวันเดียวทำไว้เมื่อปี7ปีที่แล้วแล้วคิดดูดิหมอจะอายุเท่าไหร่ครับแต่ละเคสนี่จะ7ปี5ปี10ปีนะฮะตอนนั้นทำเนี่ยปรากฏว่าคนไทยไม่มีคนรู้เรื่องเท่าไหร่ก็ต้องไปเชิญนักเทคนิคเชียนจากประเทศสิงคโปร์ฮะมาให้ข้อมูลว่าจะต้องใส่บอลลูนไปกี่มิลลิเมตรประหลอดนะฮะต้องรอซีเมนต์เหลวเท่าไหร่นะฮะต้องเอาเชิญผู้เชี่ยวชาญมาของบริษัทเข้ามาทำก็ประสบความสำเร็จดีนะฮะเจ้าที่ก็ต้องคอยมาคอยจิตบอลลูนนะครับเห็นไหมมีค้อนด้วยฮะมีค้อนตอกด้วยนะหน้าตาหมอยังไม่เปลี่ยนเลยนะเนี่ยนะเห็นไหมยังเหมือนเดิมนะฮะสังเกตทุกคนไม่มีใครดูหลังคนไข้เลยนะดูแต่จออย่างเดียวนะครับนะฮะรอยแผลที่เกิดขึ้นแค่นี้เองครับประมาณ3มิล4มิล2ฝั่งนะครับรายแรกเราให้นอนโรงพยาบาลวันหนึ่งแต่ต่อมาเราไม่ให้นอนแล้วพักฟื้น2ชั่วโมงให้กลับบ้านเลยครับนะก็ล่าสุดเพิ่งทำไปเมื่อเดือนที่แล้วนะคนไข้มาจากฉะเชิงเทราหกล้มมา3อาทิตย์ไปหาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งคุณหมอดูแล้วก็บอกว่าใส่เสื้อเกาะได้รักษาแต่พอผ่านไปอีกอาทิตย์นึงเอ็กซเรย์ซ้ำมันยุบมากขึ้นคนไข้ปวดมากขึ้นเออคนนั้นหมอคนนั้นเขาไม่ได้ทำเขาก็เลยปรึกษามานะฮะก็เขาทำไปนะฮะอีกอันนึงที่เราเจอบ่อยๆก็เหมือนที่ถามว่าออฟฟิศซินโดรมถ้าเป็นนานๆจะเป็นแบบนี้ครับจากกระดูกที่สวยๆงามๆแบบนี้มันจะมีกระดูกงอกแบบนี้ครับงั้นเรานวดไปหายปวดก็จริงกินยาไปหายปวดก็จริงแต่ถ้าไม่แก้ต้นเหตุมันก็สะสมจนกระทั่งเราทำงานจนเกษียณใช่ไหมดูคอมพิวเตอร์ทำงานให้บริษัทเขาทำงานให้แบงก์กรุงเทพหรือทำงานให้แบงก์อื่นๆก็ตามเนี่ยทำมาตั้งแต่อายุ20กว่าปีถึง60ปีสิ่งที่เราได้มาพร้อมจากเงินบรรนานก็คือกระดูกคอที่มันเสื่อมเป็นแบบนี้ครับเอาเงินที่สะสมมาให้โรงพยาบาลเอกชนผ่าตัดพอดีเลยนะครับงั้นกระดูกก็จะงอกแบบนี้นะลายนี้ก็เข้าไปผ่าตัดครับเพราะว่างอกจนกระทั่งคือตอนมันงอกเนี่ยไม่เป็นไรเพราะมันงอกทีละนิดค่อยๆกดทีละนิดแต่มันจะมีปัญหาตอนที่เราไปลื่นล้มตอนที่ใครมากระเทือนเราแรงๆนะครับงั้นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เราก็เลยเห็นนะฮะมันเหมือนกับคอคอดกะที่ภาคใต้ใช่ไหมครับแคบมากเลยตรงนี้ทับเส้นประสาทอยู่ตรงนี้นะอันนี้คือสมองนี่คือไขประสาทกลายเป็นว่าไอ้ตัวหมอนรองกระดูกกับพระเอกทำร้ายนางเอกซะเองพระเอกไปข่มขืนนางเอกซะเองครับตอนนี้เพราะว่ากระดูกมันงอกขึ้นมานะครับก็จำเป็นต้องผ่าตัดเข้าไปการผ่าตัดก็มี2แบบนะครับโอ้ก่อนไปถึงผ่าตัดก็ต้องดูก่อนไอ้คืออันนี้ฮะเห็นไหมฮะกล้ามเนื้อรีบไปฝั่งหนึ่งเลยยกแขนไม่ขึ้นรายนี้สูบบุหรี่วันละเกือบซองนี่ในการสูบบุหรี่ของคนทั่วๆไปในงานวิจัยเราพบว่าการผ่าตัดกระดูกสันหลังมักจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเส้นประสาทมันจะต้องมีเลือดไปเลี้ยงคนที่สูบบุหรี่เรื้อรังนานๆเนี่ยผ่าตัดไปเลือดมันก็ไม่กลับมาเลี้ยงให้เซลล์ประสาทฟื้นฟูเพราะฉะนั้นเราจะเอาหมอที่มีชื่อเสียงไปทิ้งกับคนที่สูบบุหรี่ไม่ดูแลตัวเองไม่ได้ผมก็เลยให้เขาหยุดสูบบุหรี่ก่อนถึงจะยอมผ่าตอนแรกก็ไม่ยอมหยุดจนกระทั่งผอ.ทบ.ที่บ้านบังคับถึงยอมหมอบังคับนี่ไม่ยอมนะถึงได้ผ่าตัดไปนะฮะผ่าตัดอะไรบ้างครับนี่ครับโอ้โหเครื่องมือฮะเหมือนช่างเลยใช่ไหมมีสกรูใส่เข้าไปพอเอากระดูกงอกตรงนี้ออกปุ๊บเนี่ยเห็นว่ามีกระดูกงอกหลายจุดนะครับแต่ MRI บอกเราเป็นแค่จุดเดียวก็เอาตรงนี้ออกจุดๆๆๆนะครับอันนี้เป็นการผ่าตัดแบบเชื่อมมีอีกแบบนึงก็คือใส่หมอนเทียมเข้าไปใส่เข้าไปแทนเลยอันนี้ยังขยับได้อยู่เหมือนกันนี้มันเชื่อมมันขยับไม่ได้ถ้าใส่ถ้า3ป้องคอจะแข็งจะเป็นคนที่หยิ่งย่าโสเรียกแล้วไม่หันนะครับแต่ถ้ากลัวว่าจะขยับไม่ได้ก็ใส่หมอนเทียมเข้าไปแพงกว่าแต่ว่าขยับได้นะครับมักจะนิยมทำในคนอายุน้อยหน่อยคืออายุ 50-60 อายุ 50-60 ปีของหมอถือว่าน้อยนะครับเพราะว่าคนที่เป็นกระดูกคอเสื่อมเนี่ยต้อง70ปีขึ้นไปนะครับถ้าเราเป็นตอน50เนี่ยเราโชคดีมากเลยเป็นก่อนวัยนะครับเราก็จะใส่หมอนเทียมเข้าไปเพราะว่าคนอายุน้อยยังใช้งานคออยู่เยอะอยู่เอาล่ะป
เปรียบเทียบเห็นไหมโอ้อันนี้ MRI ก่อนผ่าตัดกดทับมากเลยนี่หลังผ่าโอ้นี่คองใหญ่ขึ้นมาแล้วสะดวกขึ้นนี่รอยผ่าอยู่ที่ตรงคอเลยนะฮะโดยส่วนใหญ่ถ้าหมอที่มีศิลปะหน่อยก็จะพยายามซ่อนรอยแผลตรงรอยพับคอครับเผื่อว่าเวลาไปเจอคู่ของตัวเองจะไม่เห็นรอยแผลอย่างนี้ครับฮะเราจะผ่าตรงนี้โอ้โหมีเห็นภาพด้วยนะเห็นไหมเราจะผ่าตรงคอตรงนี้นี่รอยแผลนี่ฮะคนเดียวกันเลยนะครับอันนี้เครื่องมือล้วงของเราล้วงเอาหมอนรองกระดูกออกถ้าคุณเป็นประเภทคนที่ว่าคอใหญ่คอหนาเส้นใหญ่เส้นก๋วยจั๊บเนี่ยผ่ายากมากเลยครับคอสั้นนะฮะเพราะว่ากระเดือกตรงคางเนี่ยมันจะมาขวางนะครับนี่หลังจากผ่าไป1ปีมาทำอย่างอื่นนะฮะอันเอ็กซเรย์เราจะไม่เห็นรอยผ่าแผลรอยผ่าแล้วเพราะว่าหมอซ่อนรอยผ่าอยู่ตรงข้อพับคอครับก็จะไม่เห็นนะแล้วถ้าไม่ผ่าตัดมีไหมเทคโนโลยีมีครับเราเรียกว่า radio frequency lithotomy เครื่องเนี้ยเข็มตัวเนี้ยเป็นเข็มที่มันปักเข้าไปในกระดูกตรงส่วนที่เส้นประสาทอักเสบอยู่แล้วมันจะปล่อยคลื่นความถี่สูงครับคลื่นความถี่สูงตัวนี้เนี่ยถูกเอามาใช้ในการแพทย์นานมาแล้วเช่นไปจี้หน้าให้หน้าผ่องใสให้หน้านิ่มหน้านวล นะไปจิ้มเข้าไปในตับไปสลายเนื้องอกที่อยู่ในตับให้มันหดตัวลงไปจิ้มในเนื้องอกในมดลูกก็จี้ได้หมอกระดูกสันหลังกระดูกก็ขอยืมมาใช้บ้างมาจี้เส้นประสาทแต่ว่าเราจี้เนี่ยเราจี้เส้นประสาทเพราะฉะนั้นมันต้องจี้ให้ถูกตำแหน่งใช่ไหมครับก็ถึงต้องมีเอ็กซเรย์เรียลไทม์อยู่ต้องเห็นว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนนะไม่ใช่ว่าปลายเข็มเราไปอยู่ตรงไขประสาทเลยจี้ปลายไขประสาทก็สุกกันพอดีไม่ได้นะครับความร้อนจะขึ้นถึงประมาณ60องศาถึง80องศาพอเราไปจี้โดนเส้นประสาทที่อักเสบเนี่ยมันไม่ได้ตายนะครับมันไม่ได้สลายมันจะหดตัวครับกลับมาเป็นเส้นประสาทปกติเหมือนเดิม1ปีเสร็จแล้วถ้ายังคงไม่ดูแลโครงสร้างยังกระเทือนอยู่ยังทำงานคอมพิวเตอร์มากๆอยู่ยังไม่บริหารกล้ามเนื้ออยู่มันก็จะกลับมาบวมใหม่มาเสียเงินจี้ใหม่นะครับเราดูวิธีการจี้นะครับจะได้ยินเสียงถ้ามีเสียงนะเปิดอยู่นะฮะเสียงเดี๋ยวผมขอเปิดเสียงนิดนึงนะครับอ้าวเสียงไม่ออกนะฮะนะฮะอันนี้คือตำแหน่งของคอคนไข้นะครับนะจิ้มเข้าไปแล้วก็ปล่อยขึ้นจะปล่อยขึ้นปล้องละประมาณ2นาทีนะครับ3ปล้องก็ใช้เวลา6นาทีใช้เวลาเล็งตำแหน่งเวลาที่จะดูว่าจะเข้าไปตรงไหนอีกประมาณสักจุดละประมาณ5นาทีใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับนะฮะคนไข้รู้ตัวเหมือนเดิมนะต้องรู้ตัวนะครับทีนี้มานี่ดูคอแล้วนี่มาดูหลังบ้างเหมือนกันครับถ้าเราไปยกของหนักๆเราแบกกระเป๋าเดินทางเราแบกกระเป๋าช้อปปิ้งเราแบกกระเป๋ากุญจงกุญแจโคดกุญแจทั้งหลายมาอยู่ในกระเป๋าหมดนะฮะเราจะเจอคนไข้หลายคนนะครับมาหาหมอนี่ยกของหนักกว่าหมออีกกระเป๋าเขาเนี่ยฮะต้องยกดูโอ้โห5กิโลเพราะทุกอย่างอยู่ในกระเป๋าหมดเป็นกระเป๋าโดเรมอนนะฮะบางทีกุญแจบางอย่างไม่ได้ใช้ก็ยังเอามาใส่กระเป๋าเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังก็จะกระทบกระเทือนหลังก็จะเสื่อมอันนี้คือหลังปกติหลังเสื่อมเป็นแบบนี้นี่รูปนี้เนี่ยจะเห็นว่ากระดูกงอกไม่เยอะใช่ไหมครับอันนี้เห็นกระดูกงอกไหมครับนี่ฮะตรงนี้ฮะกระดูกงอกกระดูกงอกอันนี้คือกระดูกงอกคือกระดูกงอกคือกระดูกที่เสื่อมถ้าคนไหนเอ็กซเรย์เห็นกระดูกงอกเมื่อไหร่เราบอกว่าคุณเป็นคนแก่แล้วว่ามันมีกระดูกงอกแล้วกระดูกงอกจะขึ้นในเฉพาะคนเสื่อมเท่านั้นคนที่อายุเยอะเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะเจอบางคนอายุน้อยก็งอกได้คนไข้คนนี้อายุเท่าไหร่นะครับจริงๆไม่ใช่นะคนที่กระดูกดีๆเนี่ยคนที่เขาอายุ89ครับดูคนที่งอกคนนี้อายุ52ครับการดูแลโครงสร้างต่างกันนะครับอันนี้ของจริงนะไม่ได้แกล้งโกหกนะเอารูปจากคนไข้จริงๆมาให้ดูจริงถ้างอกเยอะๆมันก็ทับรวนเส้นประสาทใช่ไหมครับทีนี้หมอก็เหมือนช่างไม้ครับหมอกระดูกเนี่ยหรือกระดูกสันหลังเนี่ยก็มันทับแล้วก็ต้องไปกรอมันออกที่พอเราไปกรอมันออกเหมือนเราไปรื้อเสาครับมันก็พังใช่ไหมฮะทำไงครับเราก็ต้องเติมเสาขึ้นก็ต้องใส่โลหะเข้าไปแบบนี้เต็มเลยฮะเต็มเลยนะฮะใส่เต็มเลยเข้าไปโอ้โหเลือดโชคเลยเห็นไหมฮะนะฮะนี่ฮะแต่ว่าการใส่โลหะแบบนี้แล้วไม่กลับไปแก้ที่ต้นเหตุการผ่าตัดก็เหมือนกับอยู่ในระยะที่หนึ่งของการรักษาเหมือนกันก็คือแก้ให้มันหายก่อนแต่ถ้าเราไม่ย้อนแก้ที่ต้นเหตุโครงสร้างไม่แข็งแรงโครงสร้างไม่สมดุลแล้วเราปล่อยทิ้งไว้
ก็จะเป็นแบบรายนี้ที่หอบฟรีมาจากโรงพยาบาลอื่นนะครับมาให้ดูนะครับว่าเป็นอะไรเกิดขึ้นโอ้หลังผ่าตัดดีมากเลยครับอยู่6เดือนพอเดือนที่7กลับมาปวดใหม่แล้วก็เริ่มเป็นแบบนี้ครับเป็นไงครับสุดท้ายมาผ่าตัดเพิ่มเห็นไหมฮะดูกันตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็แบบนี้ผ่าตัดเสร็จแล้วก็คิดว่าชาตินี้คงไม่น่าเจอหมอแล้วสบายแล้วรอดแล้วไม่ดูแลตัวเองมาเหมือนเดิมโดนใส่เพิ่มขึ้นอีกนะครับในคนไข้ซึ่งมีกระดูกสันหลังเสื่อมเรายังสามารถใช้เพนรักษาได้นะครับอันนี้คือตัวเพนรุ่นใหม่นะครับก็ใส่เข้าไปเหมือนกันนะฮะเพนเนี้ยอันนี้คือตัวถุงไขประสาทมีพังผืดรัดอยู่ตัวเพนมันจะเข้าไปช่วยตัดเข้าไปฉีดยาให้มันเป็นลักษณะที่ไม่มีการกดทับแบบนี้นะครับคล้ายๆกันเพนใช้ในหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทก็ได้ใช้ในกระดูกสันหลังเสื่อมทับเส้นประสาทก็ได้นะครับอย่างรายนี้ครับอายุประมาณอายุประมาณนะฮะ73ปีตอนมาหาคือปี55เดือนกันยาปวดมากสู้กันกินยากินไม่ได้กินแล้วปรากฏว่าปวดมากขึ้นเดินไม่ได้ทำเพนเดือนตุลาแล้วปัจจุบันนี้เป็นเพื่อนกันใน Facebook ครับทำไปเดือนตุลานะครับปรากฏว่าทำไปเดือนกันทำตุลา55พอประมาณเดือนธันวาเนี่ยส่งภาพไปดูยิ้มป๋อแล้วก็ประมาณปลายเดือนธันวาไปเที่ยวได้แล้วปัจจุบันเพิ่งถามลูกสาวอยู่เพราะลูกสาวเพิ่งมาหาเมื่อวานนี้ว่าเป็นยังไงอาการยังดีอยู่ครับตั้งแต่ปี55ถึงปี57เท่ากับว่าเพนช่วยทำให้คนไข้ไม่ต้องถูกผ่าตัดไปหลายร้อยรายแล้วนะครับนะครับแล้วก็บ้านนี้เขามีแต่ลูกสาวครับเป็นทั้ง2คนเลยครับเพราะฉะนั้นทั้งบ้านเนี่ย3คนที่ถูกทำเพนหมดเลยครับรอดทั้ง3คนไม่ต้องถูกผ่าตัดนะครับเราจะมาดูหัวข้อสุดท้ายครับ3หัวข้อแรกเป็นเรื่องของหมอครับตอนนี้เป็นเรื่องของคนไข้เรื่องของพวกเราแล้วครับว่าเราดูแลตัวเองกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้า3หัวข้อแรกไม่ได้สนใจไม่ได้ฟังไม่เป็นไรครับแต่อันนี้ต้องฟังครับเพราะนี้เราจะทำให้โครงสร้างเราสมดุลได้อย่างไรนะมีทั้งที่เราสามารถทำด้วยตัวเองนะครับคนนี้เป็นคนออสเตรเลียนะครับเห็นไหมฮะผมมีหลายประเทศมาผ่าโก่งข้างเดียวแล้วก็มาผ่าแก้นะฮะเห็นไหมตอนผ่าเราผ่าเดียวสองข้างเลยครับผ่าตัดเสร็จปุ๊บผู้ช่วยเย็บแผลฝั่งนี้อีกฝั่งก็ผมก็เลิกอีกฝั่งหนึ่งทันทีนะฮะเราผ่าตัดเราจะไม่ใช้ตัวห้ามเลือดนะครับเพราะเราผ่าตัดไวก็ไม่เสียเลือดเยอะมันจะเห็นเลือดเยอะหน่อยข้อดีของการที่ไม่ใช้ตัวห้ามเลือดก็คือว่ายังคงมีเลือดไปเลี้ยงขาตลอดเวลาเพราะงั้นกระดูกก็จะเชื่อมเร็วขึ้นการติดเชื้อก็จะลดน้อยลงนะครับอ้าวเราไม่อยากผ่าตัดแบบนี้เราต้องทำแบบไหนครับ4ข้อครับที่ต้องทำนะ1ก็คือ activity ครับไอ้ที่ผมบอกมาครับว่าเราไปทำอะไรมาเยอะแยะพวกนี้ครับเราจะต้องดูว่างานประจำวันที่เราทำอยู่เนี่ยมันกระเทือนเราไหมนะเราไปทำอะไรที่รุนแรงหรือเปล่านะน้ำหนักตัวเราเยอะไหมเรามีการปรับโครงสร้างแล้วหรือยังโครงสร้างเราเสียสมดุลไหมกล้ามเนื้อชั้นในเราแข็งแรงหรือเปล่านะครับทำไมครับถ้าเราเจ็บเราต้องพักครับบางคนนะฝืนทำงานฮะนี่แหละมีผู้บริหารที่นี่แหละคนแบงก์กรุงเทพบอกให้หยุดโหเป็นผู้บริหารใหญ่ไม่ยอมหยุดครับอยากจะทำงานต่อเพราะว่าหยุดงานไม่ได้งานอย่างนี้เนี่ยเป็นงานที่รับผิดชอบสูงมากไม่ยอมหยุดจนกระทั่งผมพูดข้อคำหนึ่งก็คือว่าถ้าไม่หยุดคนที่ถูกผ่าเนี่ยไม่ใช่เจ้าของแบงค์นะครับคือคุณถึงยอมหยุดนะครับแล้วสุดท้ายก็หยุดไม่ต้องถูกผ่านะครับอันถ้าเจ็บแล้วหมอบอกให้หยุดต้องหยุดครับหยุดก่อนเพื่อให้เส้นประสาทหายอักเสบก่อนนะครับไม่งั้นถูกผ่านะครับเนี่ยบางคนเนี่ยฮะทำงานกันแบบนี้เลยไม่ต้องไปไหนฉีกตรงนี้เลยเอาผ้าคลุมนิดนึงก็ทำงานได้ต่อนะครับเพราะนั้นเขาพบว่าการพักนะช่วยเรื่องของอาการปวดหลังได้มากกว่าตั้ง 50% โดยที่ไม่ต้องกินยาดังนั้นจำเป็นบางทีต้องพักนะครับนะฮะบางคนนะฮะผมออกไปรองแพทย์ให้พักแล้วเดินไปเจอกันที่หน้าโรงหนังเฉยเลยนะบอกให้พักแต่ว่ายังพาแฟนไปดูหนังอีกทั้งที่ปวดหลังทับเส้นประสาทกำลังจะต้องถูกผ่าไม่ถูกผ่าอยู่แล้วเงี้ยก็ยังไปทำไปดูหนังนั้นต้องพักนะครับอั
ันที่สองครับอันนี้รูปนี้เห็นอยู่แล้วในอินเทอร์เน็ตนะครับย้ำเตือนอีกนิดนึงถ้าไม่อยากกระดูกคอเสื่อมให้ผมไปใส่หมอนรองกระดูกเทียมหรือว่าเอาตะขอไปเขี่ยกระดูกคอเล่นๆนะฮะก็พยายามอย่าไปดูคอมพิวเตอร์มากน้ำหนักที่กดที่โครงสร้างกระดูกสันหลังเราถ้าเราอยู่ในท่านี้แค่6กิโลแสดงว่าศีรษะเราเนี่ยหนักประมาณ6กิโลครับนะฮะถ้าหนักกว่านั้นก็ยิ่งไปกันใหญ่บางคนหัวโตๆอย่างเงี้ยฮะก็หนักกว่านั้นอีกยิ่งก้มมันไม่ใช่เป็น2เท่าครับมันทวีคูณครับก้มไปนิดเดียวแค่15องศาเนี่ยมันกลายเป็น27กิโลทุกวันนี้เนี่ยแค่คุณยกของ15กิโลและหลายคนก็ยกไม่ไหวแล้วเพราะว่าลูกอายุ1ขวบ1ขวบครึ่งหนักแค่15กิโลเนี่ยบางทีก็อุ้มกันไม่ไหวแต่นี้หัวคุณคอคุณต้องรับถึง27กิโลและรับอยู่ประมาณสักหลายนาทีเพราะว่ากำลังส่งไลน์อยู่กำลังส่ง Facebook อยู่กำลังคอมเมนต์อยู่มันก็เพลินไปเรื่อยนะหมอผ่าคอก็มีงานทำเยอะขึ้นนะครับห้ามทำครับท่าไหนอันตรายที่สุดครับหลายๆท่าเนี่ยมันมีผลต่อหมอนรองกระดูกนะฮะให้เดาครับถ้าเดาถูกแน่ผมมีซีดีแจกแต่ว่าต้องคนแรกนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวแป๊บนึงฮะซีดีนี้เป็นซีดีที่คุณสุบุญเลี้ยงทำคู่กับคุณหมอคนหนึ่งนะฮะหมอบีทำแล้วก็ขายในนามของบริษัทกะทิกะลาแต่ว่าเงินเนี่ยไปมอบให้มูลนิธิหนึ่งฮะเขาเรียกว่ามูลนิธิที่เป็นมูลนิธิในช่วงสุดท้ายของชีวิตของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับตอนผมไปซื้อจากคุณสุมาคุณสุคิดว่าผมจะซื้อมาขายต่อก็เลยลดราคาไม่ได้ตรงตามป้ายผมบอกไม่เอาผมซื้อราคาเต็มนะผมจะแจกแค่สองสามใบถ้าใครสนใจซื้อก็ซื้อนะครับมีโฆษณาให้คุณสุอ่ะใครนับเร็วสุดเดี๋ยวผมดูนะครับช่วยกันดูนะครับเดี๋ยวเพิ่งจะขึ้นเอาขึ้นครับให้ชูเฉพาะมือซ้ายนะครับหนึ่งสองสามใครเห็นบ้างอาจารย์มีคนช่วยดูหน่อยฮะให้คนตัดสินใจให้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจกันแล้วกันคนไหนเอาใหม่นะฮะมันดูไม่ทันเลยเอางี้ดีกว่าเอาอะไรดีใครมีปากกา5ด้ามครับโอ้คนนี้ก็มีเยอะเจอเลยครับตอบสิครับให้ตอบนะฮะให้สิทธิ์ตอบถ้าตอบถูกถึงได้นะตอบไม่ถูกไม่ได้นะครับจะหมดเวลาแล้วอันไหนนะครับภาพที่4อะค่ะภาพที่4ภาพที่4ภาพที่4ผิดครับเดี๋ยวดิยังไม่ได้ถามเลยใครมีอะไรดีครับผ้าพันคออ่ะผ้าโอ้พันคอเยอะสีมีผ้าพันคอกันนะครับผ้าพันคอแล้วแต่ยกมือแข่งกันนะครับคนที่มีผ้าพันคอมีสิทธิ์ยกมือนะครับนับ1 2 3นะฮะ1 2 3ไม่ทันดูไม่ทันโอเคคนไหนครับเชิญครับมาตอบดิครับด้านหลังเลยค่ะภาพที่3นะฮะอันนี้เหรอครับนี่ครับภาพที่3โอเคอันเดี๋ยวมาดูเฉลยสิใช่ป่ะผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับปึ๊บโอ้ใช่จริงด้วยนะครับงั้นออกมารับรางวัลเลยครับผมแถมซีดีเรื่องปวดหลังผ่าตัดตาเรื่องสุดท้ายให้ด้วยครับ VCD นะทำไว้นานแล้วนะเป็นการบรรยายที่ใดที่หนึ่งสักแห่งหนึ่งที่อาคารชินวัตรนะฮะแล้วก็มีพูดถึงข้อมูลเพิ่มเติมครับผมที่เหลือผมมอบให้มูลนิธิเขาไปแจกดูนะครับว่าอย่างไรผมต่อเพราะผมจะหมดเวลาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็อีกเรื่องท่านี้นะครับเป็นท่าก้มนะครับนะฮะท่าของคนที่ถามเลยครับนะฮะเป็นท่าที่ทำให้เกิดโรคทางร่างกายเยอะมากครับท่านี้นะก้มดูคอมพิวเตอร์นะครับห้ามทำนะครับนอนก็ยังมีนะครับแต่ว่านอนก็เหลือแค่ 25% ผมไปเร็วนิดหนึ่งนะครับนี่ฮะถ้าเรายืนอยู่เฉยนะฮะแรงดันท้องท้องปกตินะครับเลือดไปเลี้ยงได้ดีขึ้นนะครับหลังก็เส้นประสาทไม่ตึงนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อก็ไม่ได้ออกแรงมากแต่ถ้าเราก้มแบบนี้ฮะทุกอย่างก็พังหมดครับนะฮะอันนี้ก็ห้ามทำนะครับห้ามทำนะแล้วก็อันนี้ก็ดีต้องยกอย่างนี้ครับนี่ฮะขย่งบนเก้าอี้ก็ไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ถึงหมอนะครับบางทีล้มแล้วหัวกระแทกพื้นก็เส้นเลือดแตกตายก่อนนะครับมาไม่ถึงหมอกระดูกสันหลังนะครับนะการนั่งที่ดีนะครับก็อย่างนี้ก็นั่งผิดนะครับต้องนั่งพิงเก้าอี้นะครับนะฮะต้องพิงเก้าอี้พนักต้องพิงเก้าอี้ตลอดเวลานะครับนะก็อันนี้ก็เรียกว่า
ต้องมีเงินแล้วก็มีความฉลาดน้อยนิดนึงครับถึงจะซื้อเครื่องมือนี้มาใช้ได้ครับนะฮะเอาใช้แล้วก็ยิ่งถูกผ่าตัดเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าหมอนรองกระดูกมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เอาหัวเดินต่างเท้านะครับมันก็จะแตกง่ายนะครับนะน้ำหนักตัวฮะอย่างที่บอกสำคัญนะฮะนี่ผมไปเจอเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วนะฮะนี่โอ้ตัวใหญ่มากเป็นคนที่ขนกระเป๋าให้กับสายการบินนะฮะขนไปก็เหงื่อแตกอากาศหนาวมากนะครับแต่โหเหงื่อแตกโซกเลยนะครับนะอย่างที่บอกฮะ MRI ตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะอ้วนมากๆเข้าเครื่องไม่ได้นะครับเห็นไหมฮะพุงยังล้นช่องวงกลมนี่เลยนะครับนะฮะนี่เหมือนกันครับถ้าตัวใหญ่มากๆก็ผ่าตัดไม่ไหวนะครับเพราะเตียงผ่าตัดของหมอนี่มันแคบนะครับอันนี้เป็นภาพจำลองนะครับไม่ใช่ของจริงแต่ของจริงมีให้ดูครับนี่คือของจริงครับบางทีถ้าตัวอ้วนมากๆผ่าตัดหมอดันนิดนึงตกเตียงแล้วใครจะช่วยกันอุ้มขึ้นเตียงอะฮะนะครับอันนี้ตรงข้ามครับพวกนางแบบชอบกินข้าวแล้วอ้วกก็ไม่ดีครับโครงสร้างไม่ดีเพราะกล้ามเนื้อก็จะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับนะฮะบางคนก็ระวังนิดนึงนะฮะเรื่องการที่ไปกดหลังถ้าหมอนรองกระดูกมันกำลังบวมๆอยู่แล้วมันกดไปกดมามันแตกได้ต้องระวังนะครับแต่จริงผมไม่ห้ามนะครับเพราะผมจะได้มีงานทำเพิ่มขึ้นเพราะถ้าแตกก็คือต้องถูกผ่าอย่างเดียวนะส่วนใหญ่นะครับนี่ก็เหมือนกันครับเหมือนกันต้องมีเงินด้วยแล้วก็มีอะไรอีกอย่างนึงนะฮะถึงจะซื้อมาใส่ได้เพราะเราจะใส่จนกระทั่งติดเป็นโรคอย่างนึงซึ่งไม่ใช่โรคติดยาบ้าแต่เป็นโรคติดเสื้อเกาะประคองหลังประคองเข่าเวลาออกจากบ้านมาลืมเสื้อเกาะนะครับไม่ได้ลืมกระเป๋าตังค์ถ้าลืมกระเป๋าตังค์จะไม่กลับมาเอาได้ถ้าลืมเสื้อเกาะไม่ได้ครับก็ติดแล้วเดินไม่ได้ต้องกลับมาเอาครับอันนี้คือใส่จนกระทั่งกล้ามเนื้อมันเสียครับการใส่เสื้อเกาะหรือการใส่เสื้อประคองหลังหรือประคองเข่าใช้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บนะครับใช้เพื่อการรักษาชั่วคราวหลังผ่าตัดแต่ไม่ใช้ให้ใช้แบบใส่ชีวิตประจำวันถาวร นะครับนั้นเขาโฆษณาว่าใส่แล้วก็จะโอ้โหกล้ามใหญ่นะเอวเล็กไม่จริงนะครับอุบัติเหตุอันนี้ก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเราเมืองเราเนี่ยเมืองไทยเราเนี่ยเราไม่เคารพกฎจราจรนะฮะเราพยายามที่จะเอาเปรียบซึ่งกันและกันนะฮะบรรทุกของก็หนักแถมเวลาบรรทุกแล้วปรากฏว่าไม่ได้คล้องหรือว่าขับรถเร็วรถล้มเสร็จแล้วไปทับโดนคนนี้เห็นไหมฮะสามคันสองคันนะฮะคันนี้ไม่รู้รอดไหมเนี่ยนะฮะอีกคันนึงนะครับนะฮะซื้อหวยได้นะครับ8805นะครับแล้วก็อันนี้รอดไหมครับให้น้ำเกลือนะครับนี่เห็นไหมฮะไม่ได้ชอบรถเขาคนชอบรถแต่ไม่ได้ชอบรถใหญ่ๆแบบนี้นะฮะเลยมาทับนี่นะฮะมีน้ำกินโอ้รอดนะครับโชคดีมากคนนี้นะฮะอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยสมัยก่อนเราจะเห็นพวกมูลนิธิทั้งหลายเนี่ยเข้าไปช่วยแล้วก็ช่วยกันพยุงช่วยกันหามกระลุ่งกระลิ่งมาซึ่งไม่ถูกต้องแต่ปัจจุบันเนี่ยดีขึ้นครับเพราะเราให้ความรู้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อไม่ให้กระดูกสันหลังมีการบาดเจ็บไม่ให้กระดูกสันหลังส่วนคอหลังมีการบาดเจ็บก็ต้องมีเครื่องมือแบบนี้นะฮะมีการประคองคอไม่ให้เคลื่อนไหวมีการใส่ตัวปลอกคอกันไว้มีเตียงตักยกเคลื่อนย้ายนะครับท่านในกรณีเห็นคนมาช่วยผู้หวังดีทั้งหลายหมอบนท้องถนนทั้งหลายพยายามจะช่วยกันประคองห้อยไปห้อยมาห้ามทำนะครับจากไม่อัมพาตกลายเป็นอัมพาตทั้งตัวเนี่ยเคยเกินมาแล้วนะครับนั้นห้ามทำรอรถพยาบาลและรถฉุกเฉินที่เขามีความพร้อมมาช่วยก่อนนะครับนี่ตัวอย่างครับซุปเปอร์แมนของเราคนนี้นะเป็นซุปเปอร์แมนที่หล่อที่สุดตั้งแต่มีซุปเปอร์แมนมาตกมาครับแล้วก็ทับเส้นประสาทคอเดินไม่ได้ครับสุดท้ายก็นั่งบนรถเข็นตั้งมูลนิธิคิดค้นสเต็มเซลล์ขึ้นมาเพื่อจะฉีดกระตุ้นให้ไขประสาทฟื้นขึ้นมาสเต็มเซลล์เริ่มมีใช้เริ่มประสบความสำเร็จครับแต่ว่าคริสโตเฟอริสไม่อยู่แล้วนะครับนะนี่ฮะการใช้สเต็มเซลล์ของเขาในปัจจุบันนี้เป็นคลิปที่แสดงให้เห็นคนคนหนึ่งซึ่งเป็นอัมพาตตลอดชีวิตไม่เคยยกแขนได้เมื่อมีการฉีดสเต็มเซลล์เข้าไปในไขประสาทมีการฟื้นฟูขึ้นมาเริ่มจะยกได้ครับครับเขาเป็นเขาให้ปัญญานะว่าคนนี้ก็เป็นพาราไลซ์ก็คือขยับไม่ได้แล้วครับก็มีการใช้สเต็มเซลล์ซึ่งเป็นผลจากมูลนิธิของคริสโตเฟอร์ลีฟให้ทุนนะศึกษานะครับแล้วก็มีการฉีดเพื่อจะฟื้นฟูคนไข้ที่เป็นอัมพาตตั้งแต่คอลงมานะฮะเห็นว่าไขประสาทสีขาวพังหมดแล้วฮะตรงนี้ฮะนี่คือไขประสาทที่ตายแล้วนะครับนะมีการฉีดสเต็มเซลล์10 ล้านสเต็มเซลล์เข้าไป
ในไขประสาทนะครับแล้วปรากฏว่าคนไข้เริ่มมีอาการแสดงออกมาว่าขยับแขนขึ้นมาได้ทั้งที่เมื่อก่อนขยับไม่ได้เลยนะครับนะก็เป็นข่าวดีนะครับแต่ยังมาไม่ถึงเมืองไทยนะครับ9เดือนฮะฟื้นขึ้นมานะครับเสียงหายไปไหนครับก็จะไล่ต่อไปต้องใช้เสียงอันนี้เราพูดถึงไปแล้วนะครับเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งครับที่คนไข้ที่ผมผ่าไปนะครับหลังจากผ่าไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้จบแค่นั้นครับต้องมีการฝึกกล้ามเนื้อหลังชั้นในเรามีการดูนะครับว่ากล้ามเนื้อหลังชั้นในเขาดีขึ้นหรือเปล่านะฮะเราก็จะวัดความหนาของกล้ามเนื้อนะฮะตั้งแต่เดือนกันยาจนทั้งถึง2กุมภาก็คือประมาณ 5-6 เดือนนะครับกล้ามเนื้อตั้งแต่ป้องที่1เนี่ยของเดิมเนี่ยมีขนาด 1.68 ซมก็ขยายขึ้นเป็น 1.94 นะฮะกล้ามเนื้อบริเวณข้อที่4จาก 4.8 เซนกลายเป็น 6.10 เซนแต่ว่าการฝึกกล้ามเนื้อหลังชั้นในเนี่ยสำเร็จนะฮะกล้ามเนื้อหลังแข็งแรงขึ้นอาการปวดหลังก็ลดน้อยลงไปเยอะนะฮะทีนี้การจะทำให้กล้ามเนื้อหลังชั้นในแข็งแรงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีอยู่3วิธีที่ง่ายสุดคือการว่ายน้ำนะครับวิธีที่2คือใช้เครื่องไจโรโทนิกตัวนี้ครับซึ่งก็ไปหาซื้อค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับวิธีที่3คือการฝึกกล้ามเนื้อหลังชั้นในอยู่ที่บ้านนี่ฮะอย่างเงี้ยนะเรามาดูตัวอย่างของคนที่ฝึกกล้ามเนื้อหลังชั้นในนะครับผมต้องการเสียงอย่างยิ่งครับตอนนี้เพราะว่าจะต้องฉายวิดีโอซึ่งคนไข้พูดถึงการฝึกกล้ามเนื้อหลังชั้นในลองดูซิฮะเข้าไม่เอ่ยเสียงเนี่ยเสียงไม่ออกนะครับคนนี้คือคุณชยันนะครับเป็นกรรมการผู้บริหารบริษัท Workpoint นะครับครับผมทำมาเพราะว่าผมเนี่ยปวดหลังมา10กว่าปีแล้วครับแล้วก็ไปหาหมอมาเยอะมากหามาทุกรูปแบบหมอจีนหมอแมะหมอนู่นหมอนี่ใครแนะนำไปหมดเลยครับแล้วก็จนกระทั่งพี่ซุปแนะนำมาเจอหมอสมศักดิ์ผมก็เอาวะไม่เสียหลายก็ลองอีกสักทีก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยทีนี้พอมาเริ่มรักษาปุ๊บเนี่ยพบว่าคุณหมอเนี่ยก็จะมี2รูปแบบเท่านั้นเองหนึ่งคือถ้าคุณเป็นหนักเนี่ยแนะนำว่าผ่ากับ2ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นอะไรเลยคุณจงรักษาด้วยยาและที่สำคัญที่สุดคือด้วยตัวเองครับคุณหมอก็เลยเริ่มแนะนำผมเนี่ยปวดหลังมานานมากครับคุณหมอก็เลยแนะนำให้ผมทำการยกขาครับซึ่งฟังครั้งแรกก็มันจะยกแล้วมันจะหายได้ไงวะคือมาหาหมอวันแรกนี่ก็ชันมากมากครับว่าให้กูยกขาเนี่ยแล้วมันจะหายเป็นไปได้ไงวะแต่ผมก็โอเคเดือนแรกนี่สารภาพเลยครับว่าไม่เชื่อหมอเท่าไหร่แล้วก็ไม่ทำด้วยแต่ก็ตลกมันก็ปวดหลังก็กลับมาหาหมออีกนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เอาวะมันก็ไม่มีวิธีอะไรแล้วนี่ลองหน่อยจะเป็นไรไปอย่างนี้ก็ลองเริ่มยกขาดูตามที่คุณหมอบอกครับยกไปสัก 2-3 เดือนเนี่ยพบว่ามันดีขึ้นครับแล้วก็ดีขึ้นมากด้วยเริ่มใช้ชีวิตได้ปกติแล้วก็มีเรื่องของการปรับรองเท้าเข้ามาอีกก็ทำให้แบบเอ๊ะทำไมทุกอย่างมันค่อยๆแบบดีขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้รักษาคุณหมอมาเกือบ2ปีแล้วชีวิตผมดีมากเพราะว่าผมไม่ต้องฉีดยาแล้วครับสมัยก่อนเนี่ยคือผมทุกๆ2หรือ3เดือนเวลาผมกล้ามเนื้ออักเสบเลยผมต้องไปฉีดวาทาเลนที่โรงพยาบาลเลยผมไปฉีดจนพยาบาลจำผมได้แล้วครับคือวาทาเลนกับก้นผมเนี่ยเป็นเรื่องสบายมากครับผมจิ้มไปนะครับตูดผมพุ่นหมดแล้วครับก็เป็นอย่างนี้ฮะแต่พอเนี่ยมารักษาหมอสมศักดิ์ประมาณสัก2ปีนี้ก็ดีมากเลยครับคือคุณหมอไม่ได้บอกว่าคุณต้องผ่าหรือคุณต้องอะไรแต่ถ้าเจ็บหรือต้องมันอักเสบเลยคุณต้องฉีดยาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยมันคือขั้นตอนสำคัญคือผมต้องใช้คำว่าการเอาชนะใจตัวเองด้วยการแบบว่ายกขามีระเบียบวินัยแล้วก็ทำมันเพราะว่าเวลาเรากลับมาหาคุณหมออีกทีเนี่ยคุณหมอรู้ว่าเราทำหรือเราไม่ทำก็คุณหมอก็จะรู้ครับซึ่งมันก็จะมีผลเอ็กซเรย์ที่คอยบอกว่าสิ่งที่เราทำมันได้ผลแค่ไหนแต่ตลอดระยะเวลา2ปีที่ทำมานี่ก็ถือว่าโอเคครับมีความภูมิใจกับตัวเองด้วยที่แบบว่าก้าวข้ามผ่านเส้นนี้ไปได้แล้วก็มีผลดีกับตัวเองและชีวิตตัวเองดีมากเลยครับขอบคุณคุณหมอเลยครับตลกไหมครับ
คนนี้คือคนที่อยู่เบื้องหลังเดอะมาซิงเกอร์ตัวจริงครับเป็นคนที่เอามาปรับรูปแบบพระธรรมหลายอย่างนะฮะเขาตลกตลกหน่อยเพราะรายการเขาตลกใช่ไหมครับแต่ตอนมาหาหมอนี่ไม่ตลกนะฮะหน้าตานี่มุ้ยด้วยความปวดนะครับอ้าวเราคงอยากจะรู้แล้วว่าการบริหารกล้ามเนื้อหลังชั้นไงชั้นในนะที่ทำง่ายๆนะทำยังไงนะเราลองกลับไปทำดูนะฮะก็จะเป็นวิดีโออีกอันนึงนะครับอันนี้วิดีโอนี้ก็ทำไว้นานแล้วอยู่ใน VCD อันนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับในชีวิตประจำวันของท่านท่านเคยลองสังเกตตัวเองไหมครับว่าทำไมหลังของท่านจึงอ่อนแอเสียเหลือเกินบางคนขณะขับรถเอี้ยวตัวจะเอื้อมมือไปหยิบของหลังรถผิดจังหวะแค่นิดเดียวก็ปวดหลังแข็งเดินลงจากรถแทบไม่ได้หรือบางคนครับก้มตัวไปหยิบปากกาที่ตกลงพื้นก็ปวดหลังทันทีเสียวแป๊บลงมาที่ขาแต่ละคนมีวิธีรับมือกับปัญหาปวดหลังไม่เหมือนกันบางคนก็ไปหาหมอนวดไปให้เขานวดครับบางคนก็หายบางคนก็ช้ำไปทั้งตัวบางคนก็ไปให้เขาดึงหลังไปให้เขาดัดหลังไปให้เขาจัดกระดูกหรือบางคนก็ไปให้เขาฝังเข็มแต่ท่านทราบไหมครับว่าวิธีแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่คนอื่นเขาทำให้เราทั้งสิ้นสิ่งต่างๆที่คนอื่นเขาทำให้เรามักจะอยู่กับเราไม่นานครับเมื่อท่านกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมท่านก็ต้องเผชิญปัญหาปวดหลังต่อเหมือนเดิมในเมื่อตัวปัญหาของท่านก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อหลังที่อ่อนแอแล้วทำไมไม่ทำให้กล้ามเนื้อหลังกลับขึ้นมาแข็งแรงล่ะครับถ้าเปรียบเทียบกระดูกสันหลังเป็นเสากระโดงเรือตั้งตรงได้เพราะมีเส้นเชือกประคองอยู่ด้านข้างทั้งสองด้านเส้นเชือกนั้นก็คือกล้ามเนื้อครับถ้ากล้ามเนื้อหลังไม่แข็งแรงเสากระโดงเรือหรือกระดูกสันหลังก็อยู่ไม่ได้มีโอกาสพังคลืนลงมาไม่วันใดก็วันหนึ่งแต่ในทางตรงกันข้ามถ้ากล้ามเนื้อหลังแข็งแรงกระดูกสันหลังของท่านก็จะเสื่อมช้าลงพังช้าลงเส้นประสาทหลังของท่านก็มีโอกาสอักเสบยากขึ้นดีไหมครับถ้าดีแล้วไม่ปรบมือหน่อยหรือครับวันนี้ครับทุกคนจะได้ทราบถึงความลับที่จะทำให้อาการปวดหลังหมดไปเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ทำให้กล้ามเนื้อหลังกลับขึ้นมาแข็งแรงดังเดิมหรือดีขึ้นมากกว่าเดิมวิธีที่ทำให้กล้ามเนื้อหลังกลับขึ้นมาแข็งแรงคือการบริหารชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าการฝึกกล้ามเนื้อ Active Muscle Training Exerciseเริ่มต้นโดยการนอนหงายในที่นอนที่ไม่แข็งและนุ่มจนเกินไปนอนสบายๆให้ร่างกายผ่อนคลายเต็มที่หนุนหมอนที่คอก็ได้นะครับไม่ต้องเกรงคอหรือยกคอขึ้นมาค่อยๆยกขาขึ้นมาทั้งสองข้างตรงๆให้ส้นเท้าลอยพ้นพื้น1คืบหรือ1ฝ่ามือห้ามยกสูงเกินไปนะครับเพราะจะกลายเป็นว่าบริหารกล้ามเนื้อท้องแทนที่จะเป็นกล้ามเนื้อหลังยกค้างไว้นิ่งๆนับในใจ10วินาทีจากนั้นค่อยๆวางขาลงกับพื้นประมาณ 3-5 วินาทีหรือพอให้หายเมื่อยแล้วค่อยยกขึ้นมาใหม่ให้ทำอย่างนี้ครับสลับไปมา10เที่ยวช่วงเช้าและช่วงเย็นสำคัญที่ต้องทำสม่ำเสมอและในเวลาใกล้เคียงกันนะครับไม่งั้นจะได้ผลช้ามากในบางคนที่กล้ามเนื้อหลังอ่อนแอมากๆจะสังเกตว่าตัวจะสั่นท้องจะสั่นแรงในการยกขาให้ลอยอยู่นิ่งๆแทบจะไม่มีก็ต้องอดทนพยายามหน่อยนะครับช่วงแรกๆก็อาจจะปวดเมื่อยเนื้อตัวบ้างเป็นการฟ้องให้เห็นถึงความอ่อนแอของกล้ามเนื้อหลังขนาดน้ำหนักขาซึ่งเบากว่าตัวตั้งเยอะเรายังยกไม่ได้
และกล้ามเนื้อหลังเราจะไม่เสียหรอครับที่ต้องแบกรับน้ำหนักตัวเราตลอดเวลาที่เรายืนหลังจากที่เราบริหารท่าดังกล่าวได้สักระยะเวลาหนึ่งจะสังเกตว่าขาเบาขึ้นยกง่ายขึ้นตัวไม่สั่นท้องไม่สั่นแล้วให้เราหาถุงทรายประมาณข้างละครึ่งกิโลมาถ่วงที่ข้อเท้าครับให้ทำเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ต้องเพิ่มจำนวนครั้งและก็เวลาที่ทำเพิ่มเฉพาะน้ำหนักที่ถ่วงขาก็พอแล้วอดทนทำไปสักระยะเวลาหนึ่งครับแล้วท่านจะประหลาดใจว่าอาการปวดหลังของท่านค่อยๆหายไปยืนได้นานขึ้นเดินได้มากขึ้นกลับไปเล่นกีฬาได้เหมือนเดิมหรือบางคนอาจจะพ้นจากมีดหมอผ่าตัดก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะครับขอให้มันบริหารและคงจะไม่ต้องพบกันที่ห้องผ่าตัดนะครับสวัสดีครับง่ายไหมครับง่ายนะครับยกสูงจากพื้นคืบหนึ่งนะฮะอาจจะทำวันละประมาณครั้งหนึ่งก็ได้ครับแต่ว่ายก10พัก50เที่ยวนะครับครบ7-8วันเพิ่มน้ำหนักในวิดีโอเป็นถุงทรายแต่จริงๆมันมีถุงเหล็กนะครับใส่ถุงเหล็กอาจจะเพิ่มทีละนิดสัก2ขีดครึ่งเพิ่มทีละนิดเป้าหมายของเราคือต้องทำให้ได้ถึง 10% ของน้ำหนักตัวถ้าหนัก60ต้องยกได้6กิโลถ้ายกขาเปล่าแล้วสั่นมากๆแสดงว่าต่ำกว่ามาตรฐานเยอะครับนะเพราะฉะนั้นสแตนดาร์ดของคนที่หนัก60กล้ามเนื้อหลังควรจะแข็งแรงบวกกับน้ำหนักขาบวกกับตัวน้ำหนักที่เราใส่เพิ่ม6กิโลควรจะยกได้ถ้ายกไม่ได้ปัจจุบันเรากินบุญเก่าอยู่ครับมันจะค่อยสึกหรอกระดูกสึกหรอเส้นประสาทจนถึงวันนึงก็คือเป็นเยอะขึ้นแต่ถ้าเรายกได้เวลาเราใช้งานประจำวันแรงกระเทือนมันจะไม่ไปถึงกระดูกสันหลังก็จะใช้งานอยู่ได้นานนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าจบบริบูรณ์สำหรับวันนี้ครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่ตั้งใจฟังครับค่ะ